วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เด็ดข่าวค่ำนะครับวันที่7สิงหาคม2562นะครับกับเรา2คนผมธงชัยกับพิเศษครับผมสุริเจตสุรัตนชัยครับนะก็ประเด็นข่าวก็คุณธงชัยมันก็ตามวันเวลานั่นแหละมีแค่ เรื่องนายกลงพื้นที่นั่นแหละที่เป็นสีสันเพิ่มขึ้นมาสีสันการลงพื้นที่มีอะไรที่เป็นสีสันอ้าวสีสันไงเห็นไปโยนทุเรียนอยู่น้ำตำมืออะไรเงี้ยเห็นว่าเลื่อนไหลซิบบอกว่าแล้วก็บอกโบกมือทักทายบ๊ายบายกับพี่น้องชาวยะลาแล้วก็ไปโปรยคำหวานต่างๆนานาแล้วก็บอกว่าเออต้องรักกันนะประเทศไทยพื้นแผ่นเดียวกันเดินไปด้วยกันอะไรด้วยกันตามสไตล์นายกแต่ดูแล้วมีการทำการบ้านมาดีเพราะการพูดเนี่ยไม่ได้ไปหาเรื่องใครอ๋อก็เป็นสถานที่ที่คุ้นเคยครับนะครับเพราะว่าก็สมัยที่เป็นผู้บัญชาการทหารบกก็คงไปลงพื้นที่อยู่บ่อยกันนะครับเพราะฉะนั้นความที่จะคุ้นชินกับพี่น้องประชาชนคนในพื้นที่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีอยู่พอสมควรแหละนะฮะแต่ว่าอยู่มาตั้ง5ปีกว่าแล้วคุณธงชัยครับมันจะไปประดักประเดิกอะไรยังไงได้อ่ะอยู่ชินแล้วนะครับเออมันก็ต้องเนียนๆแล้วล่ะตอนนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่มือใหม่หัดขับใช่ไหมอาจจะเป็นมือใหม่หัดขับก็ได้จากประเด็นอะไรครับจากประเด็นที่ต้องเป็นนายกซึ่งไม่ใช่จะต้องมาทุบโต๊ะชี้นิ้วสั่งการได้เหมือนแต่ก่อนนะใช่ไหมทุกอย่างต้องผ่านกระบวนการหารือทุกอย่างต้องผ่านกระบวนการที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าต้องเป็นยึดโยงตามข้อกฎหมายนะและต้องมือใหม่ขนาดไหนนะครับก็มือใหม่กับประเด็นเรื่องของการถวายสัตว์หรือไงใช่ไหมใช่ครับที่เป็นเรื่องเป็นราวอยู่ในเวลานี้เนี่ยแล้วพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าจะไปแก้ไขนะฮะก็ที่นักข่าวถามเมื่อวานนี่ไงคุยกับนักข่าวอ่ะจะไปแก้ไขยังไงบอกว่าหาทางอยู่หาทางไม่เข้าใจหรือไงความหมายเขาว่าหาทางก็ยังดีนะที่คิดได้ว่าจะยังไงก็ต้องไปแก้ไขคือไปดึงดันทำอะไรไปต่อนี่ถูกแล้วประเด็นอย่างนี้เนี่ยนะก็ต้องบอกว่ามันแก้ไขดีกว่าแก้ตัวครับเพราะแก้ตัวเนี่ยมันไปต่อยากนะแก้ไขเนี่ยคนยินดีที่จะให้อภัยครับแล้วก็ได้ไปต่อนะใช่ไหมแก้ตัวเนี่ยถ้าคุณแก้ตัวไปเรื่อยๆแก้ตัวไปเรื่อยๆแล้วก็แก้ตัวไปวันๆแล้วยิ่งถูกต้อนบ่อยเข้ามาเจอทางตันนี่ไปต่อไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าคุณแก้ไขเสียแต่วันนี้อ้าวก็แก้ไขแล้วไงนะใครจะมาลุกไล่ใครจะมาไล่บี้อะไรต่ออีกไม่ได้แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็แก้ไขกันดีกว่าครับนะครับดังนั้นเองก็ถูกต้องแล้วนะส่วนหลายคนบอกว่าอ้าวก็เขาบอกว่าครบถ้วนสมบูรณ์แล้วทำไมต้องแก้ไขมันคนละเรื่องกันนะคือดวงใจต้องบอกว่ามันคนละเรื่องกันกระบวนการขั้นตอนต่างๆมันครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแต่คุณทำผิดกับกฎกติกาหรือระเบียบที่ว่าไว้ที่เขาระบุไว้ชัดว่าคุณต้องพูดอย่างนี้แต่คุณพูดอีกอย่างนี่เป็นสิ่งที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับคุณพูดผิดจากนี้ได้ไหมไม่ได้ก็เหมือนอย่างที่คุณณัฐวุฒิตั้งข้อสังเกตงั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้ส.ส.ใหม่ของฝ่ายรัฐบาล4คนอ่ะปฏิริษีที่เลื่อนลำดับมากล่าวปริญาณตนในที่ประชุมสภาเนี่ยคิดเองพูดเองเติมคำเองลดคำเองได้ไหมล่ะก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้และแน่นอนฮะพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยเป็นทหารต้องผ่านการที่จะเป็นผู้นำในการนำผู้ใต้บังคับบัญชากล่าวใช่ไหมไม่รู้อ่ะกล่าวคำอะไรก็สุดแท้แต่อย่างเช่นกล่าวคำปฏิญาณตนกล่าวคำประธานรุ่นอ่ะกล่าวคำสัมพันธ์ตนนะฮะสมมติสมัยเป็นกองทัพภาคที่หนึ่งใช่ไหมครับมันมีถ้อยคำที่เขียนไว้อย่างไรอย่างไรว่าผู้บังคับบัญชาต้องนำผู้ใต้บังคับบัญชากล่าวอย่างไรแล้วไปพูดบอกว่าไม่ต้องผมพูดแค่นี้พอมันครอบคลุมหมดแล้วได้ไหมอ่ะไม่ได้ถูกไหมครับไม่ใช่มันผิดจารีตมันผิดธรรมเนียมมันผิดประเพณีปฏิบัตินะไม่ดูไม่ได้ไม่ถูกต้องนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่วันนี้นักข่าวถามพลเอกประยุทธ์อีกนะคุณธงชัยในการลงพื้นที่ที่ยะลานี่แหละแต่นักข่าวก็ยังตามไปถามประเด็นเรื่องนี้อยู่นะครับแต่ว่าก็พูดสั้นๆไม่เยอะแต่คนที่พูดเยอะคือมือกฎหมายของรัฐบาลพูดเยอะแต่ก็ไม่ได้คำตอบนะจริงๆนะก็มีคำตอบอยู่นะผมว่านะครับไปดูพลเอกประยุทธ์นะพูดสั้นๆวันนี้เนี่ยบอกว่านะเพียงสั้นๆนะฮะบอกว่าถูกถามเรื่องประเด็นการถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบตามรัฐธรรมนูญมาตรา161นะครับที่พลเอกประยุทธ์ระบุว่ากำลังหาทางแก้อยู่เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวคงเรียบร้อยนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ผิดเขาดูกันที่เจตนาก็ไปได้นะก็ไปได้ก็เข้าใจจริงๆแล้วทุกคนก็ดูเจตนาแหละเรื่องกฎหมายเขาดูกันอย่างนั้นหมดแหละแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีใครไปทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองเนี่ยไม่เห็นมีใครดูเจตนาเลยอย่างเช่นเรื่องสื่อเนี่ยก็เป็นคดีความกันอยู่ทุกวันนี้นะเรื่องสื่อถือหุ้นสื่อ
เจตนากฎหมายไม่ละเขาไม่อยากให้ครอบงำสื่อแต่ปรากฏว่าใครถือหนังสือที่มันติ๊กว่าเป็นสื่อเนี่ยเอาหมดไงแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยพอที่จะอนุโลมได้คุณดวงชัยดูที่เจตนาคือไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่กล่าวไม่ครบแต่ว่ามันลืมหรือยังไงอันนี้อาจจะเป็นเจตนาอย่างนั้นนะในความหมายถ้าผมให้ผมตีความมานะก็ได้อนุโลมโดยอนุโลมได้อยู่คุณดวงชัยนะฮะแต่ว่าถ้าเจตนาพูดไม่ครบครับนี่อันนี้ง่ายเอาไปไม่ได้นะใช่ครับแต่ถ้าว่าไม่ได้เจตนาที่จะพูดไม่ครบอันนี้ยนยวนได้อยู่แต่ว่าอย่างไรก็สุดแท้แต่เนี่ยนะครับมันก็มีซุ้มเสียงก็มีข้อเรียกร้องอีกหลายฝ่ายแต่เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันวันนี้ คนก็ไปถามคุณวิษณุต่อไงแต่ถามคุณดวงชัยก่อนคุณวิษณุบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้มาปรึกษาพลเอกประยุทธ์ไม่ได้มาหารือกับเรื่องนี้ก่อนที่จะให้สัมภาษณ์นักข่าวเมื่อวานนี้ถามก่อนเชื่อไหมไม่เชื่อมันต้องคุยกันทุกเรื่องอยู่แล้วเดี๋ยวฟังเรื่องกฎหมายเนี่ยจะปรึกษาฟังบทสัมภาษณ์ของคุณวิษณุที่คุณดวงชัยบอกว่าตอบเหมือนไม่มีคำตอบครับนะฮะไปดูกันก่อนนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับบอกว่าจะไปแก้ไขปัญหานะฮะเรื่องของการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบเนี่ยเองเนี่ยนะฮะก็บอกว่าไม่รู้ไม่ทราบว่าพลเอกประยุทธ์จะแก้ไขในเรื่องการถวายสัตย์อย่างไรนะและก็ไม่เคยมาปรึกษาตนเองนะแล้วก็ตัวเองก็ไม่เข้าใจคำพูดของนายกฮะว่าหมายถึงอะไรซึ่งก็ต้องถามนายกเองฮะและตนก็ไม่ทราบว่าปัญหาเนี่ยจะต้องแก้ยังไงด้วยนะครับเอ๊ะแล้วกรณีที่ว่าการถวายสัตย์ไม่ครบตามที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญจะมีผลกระทบต่อการทำงานของรัฐบาลหรือไม่นั้นเนี่ยตอนนี้ยังไม่ตอบแต่กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องดังกล่าวเพื่อนำไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองมองว่าเป็นสิ่งที่ดีฮะส่วนหากจะมีการตั้งกระทู้ถามในสภาก็เป็นเรื่องที่เขาจะถามใครและบุคคลนั้นก็เป็นคนตอบฮะครับซึ่งจะถามนายกก็ต้องตอบโดยตนหรือคนอื่นๆที่อยู่ในฐานะที่ไม่รู้แต่ในอดีตก็เคยมีเหตุการณ์เช่นนี้ก็ได้มีการแก้ไขแต่ไม่ใช่ทั้งคณะเพราะเป็นการปรับคณะรัฐมนตรีไปทีละคน2คนนักข่าวก็ถามอีกแล้วก็ไม่ได้คำตอบอย่างที่คุณสงสัยว่านะเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดไหนไม่ขอตอบและถ้าหากศาลตัดสินและทางฝ่ายค้านจะนำเรื่องนี้มาพูดอีกเนี่ยเรื่องนี้ตนก็ไม่ทราบซึ่งนายกเองก็บอกเองครับว่ากำลังหาทางอยู่ไม่ได้บอกตนโดยตนเองก็ดูจากหนังสือพิมพ์ตอนแถลงข่าวนั่นแหละนะฮะแล้วคำพูดของนายกเป็นการยอมรับว่ากระทำผิดพลาดจริงหรือไม่นะฮะนายวิษณุก็บอกว่าไม่ทราบและมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะไปพูดและก็พูดกันไปเองแต่นายกก็ยืนยันในส่วนของนายกซึ่งเมื่อเป็นปัญหาก็จะแก้ไขในส่วนนี้ซึ่งก็ต้องไปถามนายกเองฮะเพราะว่าเป็นเจ้าของคำพูดตนไม่ได้เป็นคนพูดนะนะถ้าหากยังไม่เคลียร์ในปัญหานี้จะทำให้ลุกลามหรือไม่นะก็บอกว่าแม่ก็อาจจะเป็นความเข้าใจของใครบางคนละแต่นายกเนี่ยคงไม่ได้เดือดร้อนถึงขนาดนั้นเพราะนายกไม่เคยบอกว่าเป็นความลำบากเดือดร้อนนะครับโดยที่เมื่อวานนี้นายกพูดในเรื่องอื่นในคณะรัฐมนตรีไม่ได้พูดเรื่องนี้แต่รัฐบาลก็ทำงานไปทำงานได้แล้วนะเมื่อแถลงนโยบายไปเนี่ยรัฐบาลก็ทำงานไปยืนยันเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาในคำตอบที่คุณดวงชัยบอกว่าไม่มีคำตอบแต่ผมเห็นคำตอบอยู่นะคุณดวงชัยบอกไม่มีปัญหาไงใช่ไหมฮะคำตอบของเรื่องนี้ก็คือมันเจอทางตันไงจึงต้องหาทางลงเพราะถ้ามันไม่ตันมันไปได้เรื่อยๆ ใช่ไหมล่ะก็ใช่ครับถูกไหมแล้วสิ่งสำคัญมันสอดสัมพันธ์กับอะไรครับมันสอดสัมพันธ์กับท่วงทำนองท่าทีของพลเอกประยุทธ์ช่วงกว่า5ปีที่ผ่านมายังไม่ชินกันอีกหรือไม่ชินกันอย่างไรก็ยังไม่ชินอีกหรือเรื่องไหนที่ถ้ายืนยันไปได้แม้จะมีกระแสแต่มันไม่เป็นกระแสด้านลบมากหรือไม่มีกระแสด้านลบเลยสำหรับรัฐบาลก็ต่อต้านกันแค่พวกบางกลุ่มบางพวกเล็กๆน้อยๆครับไม่ถอยนะยากยากแต่ถ้าเรื่องไหนที่มันเป็นประเด็นที่ส่อสะท้อนหรือส่อแสดงให้เห็นว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดกระแสต่อต้านลุกลามบานปลายในด้านลบมากๆถอยกันดื้อๆเอากันเหมือนกันนะครับหลายเรื่องนะจำได้ไหมกว่า5ปีที่ผ่านมาเรื่องไหนที่มันไม่ถูกจริตประชาชนน่ะเออเขาก็พร้อมที่จะถอยเอาดื้อๆเหมือนกันนะใช่ใช่ไอ้กรณีเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันคุณดวงชัยมันเป็นเรื่องใหญ่นะคืออย่างที่คุยกันตั้งแต่ต้นนะถามว่ากระบวนการขั้นตอนครบถ้วนสมบูรณ์ก็บอกก็ครบไงครับแต่ปัญหาคือในระหว่างกระบวนการขั้นตอนที่ดำเนินไปนั้นเนี่ยคุณได้ทำผิดพลาดไปหรือไม่ผิดไงผิดเพราะคุณไม่ได้กล่าวเนื้อหาซึ่งมีสาระสำคัญตามรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ด้วยครับใช่ไหมมาตรา161อ่ะมันบัญญัติไว้3ประโยคไง
ใช่ไหมล่ะใช่แต่คุณไม่พูดแล้วก็มันเป็นประเด็นที่ชวนให้คิดด้วยสิไอ้เรื่องของการที่จะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญโดยเคร่งครัดนั่นแหละใช่ไหมล่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณจะไปบอกอธิบายยังไงมุมไหนเนี่ยมันหาเหตุทางล้างได้ยากใช่ไหมก็เหมือนอย่างที่หลายฝ่ายดักคอไว้ก่อนว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยววันข้างหน้าถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญก็จะบอกว่าเอาตัวเองไม่ได้พูดอะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้และสิ่งสำคัญนะที่วันก่อนอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลยกมาเป็นประเด็นและผมว่าตรงนั้นแหละที่ผมถึงบอกว่ามันเป็นคำตอบบนคำตอบที่บอกว่าไม่รู้ไม่ทราบแล้วมันเป็นทางตันก็คือหนังสือที่คุณวิศนุเขียนเองไงครับใช่ไหมใช่ตัวเองเขียนเองแล้วเขียนอันนี้ยิ่งเป็นหลักฐานชัดเจนเพราะมันเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรมันมัดแน่นใช่ไหมใช่ครับก็ตัวเองเขียนเองอะไรเรื่องของการถวายสัตย์ปฏิญาณนั้นเนี่ยมันต้องพูดตามที่เขากำหนดไว้มิฉะนั้นเนี่ยใครนึกจะพูดอะไรมันไม่ได้แล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่บังควรด้วยครับใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเป็นการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระมหากษัตริย์ไงใช่ไหมเรื่องนี้ถึงบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่บอกว่าเอาละไม่แก้ไขเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ถึงต้องพูดเมื่อวานนี่ไงแล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่าก็ต้องแก้ไขและก็ดูที่เจตนาซึ่งก็ถ้ามองกันในส่วนของมุมของฝ่ายค้านเองเขาก็บอกนี่ว่าไอ้ที่ออกมาทักท้วงเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องไปล้มรัฐบาลอะเรื่องอย่างนี้มันคงล้มไม่ได้เพราะอะไรฮะที่ผมเห็นที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าคือฝ่ายมันไม่มีกฎหมายว่ามันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายไงแต่มันไม่ครบถ้วนก็ไม่สมบูรณ์ไงมันไม่สมบูรณ์ครับมันไม่ทีนี้จะไปปฏิบัติงานต่อไปทำภารกิจอื่นต่อเนี่ยมันก็มีความกังขาแล้วก็ไม่สบายใจด้วยแล้วก็สิ่งที่มันเป็นคำตอบบนทางตันบนคำที่บอกว่าไม่รู้ไม่ทราบของคุณวิษณุนั่นก็คืออะไรครับก็บอกก็ดีกับสิ่งที่จะมีคนหรือคณะบุคคลไปยื่นเรื่องเพื่อให้ศาลปกครองหรือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไงครับนั่นไงนั่นแหละมันคือทางการที่ไปต้องที่ต้องไปหาทางออกใช่ไหมทางออกสุดท้ายจะออกมาโดยลักษณะที่บอกว่าเอาล่ะนะฮะพลเอกประยุทธ์จะต้องดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนั่นก็ว่ากันไปนะส่วนมุมที่มีคนวิเคราะห์ส่วนมุมที่มีคนวิจารณ์ไปถึงขั้นที่บอกว่าเอ๊ะอย่างนั้นเนี่ยมันก็ถือว่ามันไม่น่าที่จะมีสถานะเป็นนายกรัฐมนตรีนะผมยังไม่เชื่อแล้วผมไม่มองประเด็นตรงนั้นนะใช่ไหมครับก็ยังมีวันนี้มีมุมแต่เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะฮะแต่ว่าไปดูในส่วนคนที่ไปยื่นร้องกันก่อนเหมือนกันครับนะฮะวันก่อนศรีสุวรรณจันยายื่นที่ผู้ตรวจการแผ่นดินใช่ไหมใช่ครับเพื่อให้ส่งสารรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองวินิจฉัยกรณีนี้วันนี้อีกหนึ่งนักร้องคือเรืองไกลลีกิจวัฒนะร้องเหมือนกันครับแต่ไปร้องที่อัยการสูงสุดนะฮะเอาไปดูกันนะครับนะครับนายเรืองไกลลีกิจวัฒนะอดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติไปยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดนะครับเพื่อขอให้ส่งสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยตามมาตรา49ในประเด็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและครม.นะครับถวายสัตว์ไม่ครบรวมถึงการไม่ชี้แจงแหล่งที่มารายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ได้แถลงต่อรัฐสภาว่าเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญมาตรา3วรรค2ประกอบมาตรา68วรรค1หรือไม่โดยยื่นผ่านนายทรัมชาลีจันทร์โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดนายเรืองไกรกล่าวว่าการกล่าวถ้อยคำถวายสัตว์ของพลเอกประยุทธ์ต่อพระมหากษัตริย์นั้นได้ปฏิบัติไม่เหมือนกับครั้งก่อนๆคือกล่าวคำปฏิญาณตกไปในท่อนสุดท้ายแถมยังกล่าวคำว่าตลอดไปเติมเข้าไปอีกซึ่งการอภิปรายในสภาก็กำลังจะมีการตั้งกระทู้ถามสดในเรื่องนี้บางคนนะครับก็ได้รับทราบถึงเรื่องนี้ก็มีการไปร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินแต่จากที่ตนเคยดูข้อกฎหมายและจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเห็นว่าเรื่องนี้จะต้องมาร้องที่อัยการสูงสุดเนื่องจากเห็นว่าการกระทำดังกล่าวขัดมาตรา5และไม่เป็นไปตามมาตรา3วรรค2ก็เท่ากับว่าการกระทำดังกล่าวใช้บังคับไม่ได้อย่างที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเป็นโมฆะประเด็นที่2คือเมื่อเข้ารับทำหน้าที่แล้วจะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา162เนื่องจากนโยบายจะต้องสอดคล้องกับหน้าที่แห่งรัฐพร้อมจะแสดงให้เห็นถึงที่มาที่จะนำมาใช้จ่ายต่อนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาแต่ก็เกิดปัญหาว่าคำแถลงนโยบาย37หน้าไม่มีตัวเลขงบประมาณก็เท่ากับว่าการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาก็น่าจะเป็นโมฆะเช่นเดียวกัน
การไม่ไปปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอาจจะโดนดำเนินคดีอาญาได้ด้วยซึ่งตนก็จะไปยื่นคำร้องที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มาแล้วตนจึงยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดพิจารณาส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าวใช้บังคับไม่ได้ตามมาตรา89ที่บัญญัติเอาไว้ว่าผู้ใดทราบว่าการกระทำที่เป็นการล้มล้างการปกครองและต้องนำเอาประเพณีตามมาตรา68ของรัฐธรรมนูญฉบับ2550มาใช้ด้วยจากเหตุที่ได้มาโดยไม่เป็นไปตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยในเรื่องมาตราดังกล่าวจะเห็นได้จากที่พรรคของตนได้ถูกยุบมาตรา92เพราะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเป็นปฏิปักษ์การได้อำนาจตรงนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมจึงยังต้องไปยึดโยงรัฐธรรมนูญ2550แต่วันนี้ตนได้นำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีสนธิสัญญาไทยกัมพูชาที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับเคยวินิจฉัยเรื่องการกระทำของนายนพดลปัทมะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่ามีการกระทำที่ไม่ชอบเพราะไม่ได้ขอความเห็นชอบจากรัฐสภาและเท่าที่ทราบการปฏิบัติหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์ในครั้งนี้ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเกิดจากข้อผิดพลาดจริงๆนะครับก็ยังบอกต่อนะก็คือบอกว่าก็ต้องมาหาทางออกร่วมกันหลักนะถ้าหากมีการบริหารราชการแผ่นดินในการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายแล้วเนี่ยถัดจากนี้เนี่ยการประชุมของคณะรัฐมนตรีหรือการใช้จ่ายงบประมาณและพันธกรณีกับต่างประเทศเนี่ยมันจะสมบูรณ์หรือไม่นะฮะคุณเรืองไกรก็เป็นห่วงนะครับบอกว่าเมื่อเกิดการกระทำที่ไม่ชอบแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์ควรจะพิจารณาตัวเองด้วยการลาออกจากการเป็นนายกแล้วเริ่มกระบวนการขึ้นใหม่ด้วยการให้รัฐสภาเลือกผู้ที่ควรจะเป็นนายกและถ้าพลเอกประยุทธ์ยังได้มติจากที่ประชุมรัฐสภาเข้ามารับตำแหน่งและนำคณะรัฐมนตรีขอเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณให้ครบถ้วนและทำคำแถลงนโยบายใหม่อันนี้ถือว่าเหมาะสมที่สุดนะฮะประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์ก็จะยุติแต่ในส่วนกรณีที่ตนได้ยื่นร้องอัยการสูงสุดวันนี้ก็จะยังทำคู่ขนานกันต่อไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของความเสียหายเหตุการณ์นะฮะมันชัดเจนอยู่แล้วเหมือนที่นายกเนี่ยไปพูดที่โรงเรียนในร้อยแล้วก็มาพูดที่คณะรัฐมนตรีมันชัดเจนมากนะว่าปัญหานี้เนี่ยนายกขอแก้ไขเองนี่คือเหตุผลที่ขอเสนอใหลาออกคุณเดืองกายว่าอย่างนั้นนะเพราะถ้ารอให้เปิดอภิปรายมันก็จะยิ่งไปกันใหญ่ขณะที่ทางด้านของนายธรรมชาลีจันทร์นะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดก็บอกว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค2ซึ่งเป็นช่องทางที่อัยการสูงสุดจะพิจารณาเนี่ยว่าจะสามารถยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ด้วยหากภายใน15วันอัยการสูงสุดยังไม่ได้ให้คำตอบหรือดำเนินการใดๆแก่ผู้ร้องเนี่ยสามารถที่จะไปยื่นตรงได้ต่อศาลรัฐธรรมนูญนะฮะตนก็จะรับเรื่องนำเรียนอัยการสูงสุดต่อไปซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยทางอัยการก็มีคณะทำงานเฉพาะเนื่องจากว่ามีผู้ร้องหลายคนที่ร้องมีหลายคำร้องลักษณะคล้ายกันรวมถึงที่พรรคอนาคตใหม่ได้มายื่นก่อนหน้านี้เรื่องนี้ก็ให้คณะทำงานไปดำเนินการก่อนที่จะเสนอให้อัยการสูงสุดพิจารณานะครับอย่างไรก็ตามเมื่ออัยการสูงสุดพิจารณาแล้วก็จะแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบเพราะผู้ร้องเนี่ยอาจใช้สิทธิ์ร้องเองซึ่งยืนยันนะว่าจะเร่งพิจารณาโดยเร็วเนื่องจากว่ามีเรื่องที่จะพิจารณากันหลายเรื่องหลายประเด็นนะครับครับนะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะฮะเพราะว่าก็จะต้องไปช่วยกันในการที่จะหาคำตอบอยู่นะคุณธงชัยนะครับแต่ว่าก็ที่สภาวันนี้ย้ายไปประชุมกันที่รัฐสภาใหม่แล้วนะห้องจันทราครับแต่ว่าสภาใหม่ยังไม่เรียบร้อยที่ทำการรัฐสภาใหม่นะฮะชื่อเต็มๆของที่ทำการรัฐสภาใหม่เขาเรียกว่าสัมปายะสภาสถานครับนะฮะทำไมถึงเรียกอย่างนั้นหลายคนถามเองทำไมก็คือจริงๆแล้วนะฮะสัมปายะสภาสถานมันก็เป็นส่วนสองคำนะที่มานะฮะรวมกันสัมปายะคือสิ่งที่สงบสิ่งที่เรียบร้อยสิ่งที่เหมาะสมสิ่งที่ควรนะฮะสภาสถานก็ไม่ต้องแปลความนะสภาสถานรวมความกันหมายความว่ารัฐสภาใหม่ก็คือนะสภาอันเป็นที่สงบเรียบร้อยร่มรื่นประมาณอย่างนั้นนะสัมปายะสภาสถานนะฮะแต่ว่าตอนนี้ดูท่าจะยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เพราะว่าสสหลายคนยังต้องใส่หน้ากากไปประชุมอยู่เพราะว่ามีฝุ่นไงฝุ่นจากการก่อสร้างนะฮะจนฝุ่นมากขนาดไหนก็มากขนาดที่ชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรฮะต้องประสานกรมควบคุมมลพิษเนี่ยมาตรวจวัดสภาพอากาศนะขณะที่มงคลกิจสุขสินธารนนท์เนี่ยตั้งโต๊ะแถลงข่าววันนี้นะหลายเรื่องติขั้นบอกเลยฮะโอ้โหนี่มัน PM 2.5 ชัดๆใส่หน้ากากนะฮะเข้าไปประชุมสภาแต่ว่าขณะที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะฮะสรศักดิ์เพียรเวชบอกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมันจะดีขึ้นตามลำดับเพราะได้ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศละนะฮะก็จริงๆแล้วมันไม่ใช่เท่านั้นแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปดูในส่วนของมงคลกิจเพราะว่าวันนี้นะที่ผมบอกว่าใส่หน้ากากไปประชุม
สภาเนี่ยเขามีเรียกร้องไปถึงคุณอนุทินชาญวีรกูลด้วยนะอ๋อทำไมอ่ะเอ้าก็คุณอนุทินเป็นอดีตประธานของบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างไงการรัฐสภาแต่ว่าเดี๋ยวค่อยดูกันแต่ว่าเหตุที่ผมบอกว่าจะพาไปสภาเพื่อที่จะดูเรื่องของกรณีการถวายสัตว์กันนะฮะก็เนื่องจากว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เนี่ยนะครับในวาระของการหารือของสมาชิกนะครับก็มีสสบัญชีรายชื่อของพรรคเสรีรวมไทยนะครับนายวิรัตวรสลินเนี่ยนะครับก็ขอหารือต่อประธานที่ประชุมเกี่ยวกับประเด็นการถวายสัตย์ปฏิญาณของพลเอกประยุทธ์นะครับว่ามีประชาชนสอบถามจนมาเข้ามาในค่อนข้างที่จะมากนะฮะเกี่ยวกับการถวายสัตย์ปฏิญาณที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญซึ่งตนก็ตอบประชาชนไม่ได้จึงนำเรื่องดังกล่าวเนี่ยมาหารือกับประธานผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีซึ่งล่าสุดเนี่ยพลเอกประยุทธ์นะฮะแล้วก็รัฐมนตรีนายกและรัฐมนตรีกลาโหมก็ยอมรับแล้วว่าได้ทำผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญขณะที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็ออกมาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยจะรู้เองว่าทำไมถึงไม่ควรพูดทำให้ประชาชนถามมายังตนว่าอย่างนี้เป็นการแอบอ้างหรือไม่และเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ออกมาพูดว่าได้ทำครบถ้วนแล้วนะตามพระปฐมบรมราชโองการอย่าให้การเมืองมาทำให้ประเทศชาติปั่นป่วนดีไม่ดีไปรอการเลือกตั้งแล้วนะตนจึงมองว่าพลเอกประยุทธ์กำลังอ้างอะไรอยู่นะตนคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและมีคนสงสัยว่าพลเอกประยุทธ์จงใจถวายสัตย์ผิดนะฮะเพราะหากเป็นโมฆะคสช.จะกลับมามีอำนาจอีกครั้งและหากเป็นเช่นนั้นจริงประชาชนก็บอกว่าจะไปดำเนินคดีกับพลเอกประยุทธ์นะเพราะเป็นการกระทำให้ได้มาซึ่งอำนาจที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญจึงอยากเรียกร้องผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรไปยังนายกให้รับผิดชอบต่อการกระทำแล้วก็ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญครับมีคนสงสัยว่าท่านนายกจงใจจะถวายสัตย์ผิดเพราะว่าถ้าเป็นโมฆะคสช.ทั้งคณะจะกลับมามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นพี่น้องก็บอกว่าเขาจะไปดำเนินคดีกับท่านนายกนะครับเพราะว่าการกระทำนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจซึ่งไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญพี่น้องฝากมาครับท่านประธานผมเองได้ยินท่านประธานพูดมาตลอดตั้งแต่ผมหนุ่มๆนะครับท่านบอกว่ากฎหมายต้องใช้บังคับกับทุกคนให้เท่าเทียมกันท่านประธานตอนนี้ก็ยังหนุ่มอยู่ผมทราบว่าท่านประธานถือหลักการนะครับจึงใคร่ขอนำเรียนท่านประธานไปยังท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้รับผิดชอบต่อการกระทำและปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญครับครับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่เนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของพรรคอนาคตใหม่ที่เตรียมจะยื่นกระทู้ถามสดในเรื่องนี้เนี่ยนะคุณดวงชาก็บอกว่าก็จะไม่ยื่นละน่าจะเป็นให้พรรคการเมืองอื่นเพราะประชาธิปไตยประธานด้วยละอนาคตใหม่จะไปเน้นเรื่องของเฟกนิวส์เรื่องของระเบิดป่วนเมืองอะไรอย่างนั้นซะมากกว่านะครับก็จะได้ติดตามกันต่อไปครับที่อีกหนึ่งคนที่ผมเรียนไปนะว่ามีคนก็บอกว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะใช่ว่าพลเอกประยุทธ์ไปแก้ไขเองได้นะครับมันน่าจะเป็นปัญหากับสถานะของพลเอกประยุทธ์มาตั้งแต่ต้นหรือเปล่านะนั่นก็คืออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอย่างคุณธีรชัยภูวนาถนารุบาลครับนะครับนะครับมาดูกันหน่อยนะฮะนายธีรชัยภูวนาถนารุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาแสดงการตอบโต้นะครับนายไพศาลพูดมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีที่ระบุนะครับหากไม่จบกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถือว่ายังไม่ถวายสัตย์ของสถานะของรัฐบาลประยุทธ์คสช.นี่นะครับคือประยุทธ์1และคสช.มาตรา44ยังคงอยู่นะครับโดยนายธีรชัยระบุผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับบอกว่าคสช.ยังอยู่มาตรา44ยังอยู่แต่จะเหมือนเดิมหรือไม่ตนตั้งข้อสังเกตนะครับกรณีอย่างนี้เนื่องจากลุงตู่ตั้งใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญอันเป็นการฝ่าฝืนทั้งมาตรา157และ112ดังนั้นจึงขาดคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีอัตโนมัติต้องลาออกจากนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ถวายคืนพระราชอำนาจให้ทรงแต่งตั้งทั้ง2ตำแหน่งใหม่เพื่อจะให้มีการความสง่างามใช่หรือเปล่าก็เป็นมุมอีกหนึ่งมุมนะที่ผมบอกว่าก็แล้วแต่นะใครจะคิดจะอะไรยังไงแต่ท้ายที่สุดก็เดี๋ยวรอดูนะฮะในแง่ของสิ่งที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าจะแก้ไขด้วยตัวเองครับเขาดูกันที่เจตนาจะเอามาแบบไหนนะเดี๋ยวเราคงต้องพักกันก่อนนะกลับมาดูเรื่องของพวกฟ้องกันไปฟ้องกันมาเรื่องของปริญญาและช่อครับวันนี้ผมว่าก็พรุ่งนี้ก็เป็นประเด็นในหน้าข่าวแน่นอนแหละนะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาติดตามกันนะฮะพักกันก่อนสักครู่ครับกลับมารับชมข่าวกันต่อนะครับครับก็อย่างที่เราทราบกันเมื่อวานเนี้ยก็เขาเรียกอะไรส่งสัญญาณมาวาบวาบแต่ไกลใช่ไหมคุณพันนิกาวานิชสสปฏิริษีโฆษกพรรคอนาคตใหม่บอกว่าจะไปยื่นนะฮะฟ้อง
ดำเนินคดีกับปารีณาไกรคุบส.ส.ราชบุรีของพลังประชารัฐแหมผู้ที่น่าเอ็นดูเอ็นดูใช่ไหม เอาเหตุที่ผมพูดเช่นนั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์ก็พูดในทำนองปกป้องใช่ไหมใช่นะบอกว่าอาจจะไม่ได้โพสต์เองก็ได้หรือว่าอาจจะไปเสพข่าวอะไรที่มันปลอมมาก็ได้เพราะว่าเมื่อวานนี้ประธานวิปรัฐบาลที่วันนี้ตัวเองก็ยังมีปัญหากับไอ้เรื่องที่การชี้มูลความผิดของปปช.อยู่อย่างวิรัตรัตนเศรษฐ์ก็บอกโอ้ไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยพลังประชารัฐนี่ให้กำลังใจกับสิ่งที่ปารีณาทำซะด้วยสามปากต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็สุดแท้แต่เถอะเนี่ยนะครับทางด้านของคนต่างพรรคเขาไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นด้วยนะครับด้วยเหตุนี้เองวันนี้ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกเนี่ยนะครับนางสาวพนิกาวานิชนะครับโฆษกพรรคอนาคตใหม่แล้วก็พรรคอนาคตใหม่นะครับได้ไปยื่นฟ้องนางสาวปารีณาไกรคุบนะครับส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐนะครับในฐานความผิดหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และ328นะครับจากกรณีที่นางสาวปารีณาโพสต์เนื้อหาในลักษณะที่อาจจะทำให้สังคมเข้าใจผิดว่านางสาวพนิกาและพรรคอนาคตใหม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุรุนแรงหลายจุดในกรุงเทพมหานครเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยที่นางสาวพนิกากล่าวว่าสาเหตุที่ไม่ฟ้องในความผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยเพราะว่าทางพรรคพิจารณาถึงจุดยืนที่ว่ากฎหมายคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยละเมิดสิทธิการแสดงความคิดเห็นและหากพบว่าหลังจากนี้นางสาวปารีณายังทำความผิดซ้ำก็จะยื่นฟ้องในข้อหาความผิดเดิมคือหมิ่นประมาททำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการฟ้องร้องครั้งนี้ไม่ได้ต้องการให้นางสาวปารีณาถึงขั้นจำคุกและไม่เรียกร้องค่าเสียหายแต่เพียงต้องการให้เป็นตัวอย่างของสังคมในเรื่องของข่าวปลอมหรือว่าเฟคนิวส์นะฮะที่สร้างความเสียหายต่อสังคมส่วนกรณีที่นางสาวปารีณาจะเดินทางไปแจ้งความตนที่สถานีตำรวจนครบาลลุมพินีถือเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลแต่ยืนยันนะว่าการฟ้องร้องครั้งนี้มีพยานหลักฐานชัดเจนแม้ว่าโพสต์จะถูกลบไปแล้วแต่ทีมงานของพรรคได้เก็บรวบรวมไว้ได้ทันนะฮะนางสาวพนิกายังกล่าวถึงการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับได้ออกมาพูดเชิงปกป้องนางสาวปรีนาว่าบางโพสต์อาจจะไม่ได้โพสต์เองแต่นางสาวปรีนาต้องพิสูจน์ตัวเองนั้นเนี่ยความจริงนายกมีเรื่องที่สำคัญกว่าเรื่องนี้มากนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณตนที่ยังไม่สามารถตอบคำถามของสังคมได้ชัดเจนนะครับนี่ก็คือทางส่วนของพันนิกาวานิชหรือช่อใช่ครับเออนะฮะก็หลังจากที่ไปฟ้องร้องที่ศาลอาญาแล้วปรีนาเอาบ้างแจ้งความดำเนินคดีเห็นบอกตอนแรกไปผิดสน.แล้วนะครับมาดูกันหน่อยนะที่นางสาวปารีณาไกรคุบส.ส.ราชบุรีพลังประชารัฐเดินทางครับไปยังสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีเพื่อเข้าแจ้งความดำเนินคดีนะครับนางสาวพนิกาวานิชและพรรคอนาคตใหม่และก็มีการแถลงข่าวนะครับใส่ร้ายหลายเรื่องน่าจะเข้าข่ายหมิ่นประมาทบอกว่าตนเนี่ยทำให้สังคมแตกแยกทำข่าวปลอมหรือเฟคนิวเรื่องเหตุระเบิดในกทม.เป็นข้อความที่ได้มีการแถลงสำหรับตนคิดว่าคนที่โดนเฟกนิวไม่ใช่พรรคอนาคตใหม่หรือนางสาวพนิกาแต่เป็นตนเองถ้ามองย้อนดูเนี่ยก็จะพบว่าโดนมาเยอะมากทั้งการเอาภาพไปกล่าวหาโพสต์เรื่องสาบแช่งบุพการีนำภาพไปถอดถอนซึ่งจริงๆแล้วทำทางโซเชียลไม่ได้ตนโดนกลั่นแกล้งรังแกมาตลอดตนมั่นใจว่าพยานหลักฐานนะเพราะนางสาวพนิกาเนี่ยเป็นผู้แถลงข่าวต่อว่าและใส่ร้ายให้เสียหายที่ผ่านมาก็เสียหายมากสังคมรู้อยู่แล้วนี่ว่าใครอยู่เบื้องหลังเฟกนิวเรื่องนี้ต้องให้ศาลตัดสินอีกทั้ง Facebook ที่ทางนางสาวพนิกาและอนาคตใหม่เนี่ยนำไปฟ้องก็ให้ศาลพิสูจน์ว่าของจริงหรือของปลอมแน่นะครับนะฮะสำหรับตนเนี่ยก็โพสต์ตามปกติแหละครับเพราะว่าเป็นคนที่ต่อต้านความชิงชังความชังชาติและมีคนเห็นด้วยเยอะไม่ได้กังวลใจที่นางสาวพนิกาไปฟ้องศาลรวมถึงฝากถึงคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับที่ส่งคนมากลั่นแกล้งสร้างภาพให้ตนเสียหายขอให้หยุดการกระทำและก็ขอความเห็นใจให้ตนด้วยนะครับยินดีที่จะต่อสู้คดีและมั่นใจว่าจะชนะส่วนเรื่องภาพที่โยงเหตุการณ์ระเบิดไม่ได้เป็นคนโพสต์ไม่ได้เป็นคนโพสต์ไม่ทราบใครโพสต์นะส่วนทางอนาคตใหม่ที่บอกว่าเห็นพันนิกาโพสต์แคปเจอร์ไว้แล้ว ก็ต้องพิสูจน์ไว้ที่แคปเจอร์นั้นของจริงของปลอมด้วยนะเพราะถ้าเกิดว่านางลบออกไปจริงๆเนี่ยนะก็ต้องพิสูจน์ได้คืออย่างเงี้ยไอ้ของจริงของปลอมเนี่ยคุณดวงชัยมันพิสูจน์ได้ผมว่ามันมีอยู่อย่างหนึ่งที่มันน่าจะพิสูจน์ได้แล้วยืนยันได้ว่ามันใช่ของจริงหรือของปลอมครับก็คือไอ้ Facebook เพจที่ใช้ในการ Facebook Live มันแยกเพจไหมเวลา Facebook Live กับ Facebook ที่ใช้ในการโพสต์แยกเพจได้แต่ยืนยันชัดเจนอยู่แล้วเพราะเนื่องจากวิดีโอเนี่ยมันจะปรากฏนะมันหลบเลี่ยงยาก ถึงแม้ว่ามันจะลบไปถ้ามีคนบันทึกไว้
ภาพวิดีโอเนี่ยจะน่าเชื่อถือกว่ามากไม่คือพวกอะไร username log in หรืออะไรไม่รู้นะในภาษาในเชิงเทคนิคผมบอกแล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้ครับนะฮะที่ใช้ปารีนาไกลคุปไม่รู้จะชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษนะมันจะมีกี่อยู่ user หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่แต่ user ที่เขาใช้ไปเป็นหลักฐานกับ user ที่มีการใช้ในการ Facebook Live ทุกวันใช่ไหมปารีนาเนี่ยเขา Facebook Live ทุกวันใช่ใช่ไม่ทุกวันหรอกแต่ว่าก็กระถี่อะไรดังๆแล้วก็เห็นน่ะเพราะเราไม่ได้ตามเขาไงไม่ตามเขาเขาไม่ได้ดังขนาดนั้นผมไม่ทราบไงผมก็เลยถามคือเอาล่ะผมว่ากระบวนการพิสูจน์ทราบเรื่องของอันไหนจริงของเท็จของปลอมเนี่ยมันไม่ยากหรอกครับมิฉะนั้นเนี่ยมันไม่คงไม่มีคนเข้าคุกจากการโพสต์การแชร์การไลฟ์ Facebook มาอยู่แล้วนะถ้าทำกันอย่างยิ่งยังอ่ะนะมันก็ไม่ยากหรอกนะเพราะฉะนั้นเอาละก็ดีละฮะสุดท้ายก็ไปจบกันที่ศาลให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาดนะครับเออนะว่าใครพูดจริงใครโกหกใครสักแต่ว่ามีปากแล้วก็พูดนะแต่ว่าแม่นะเห็นคนเขานะออกมาฟึดฟัดฟึดฟัดขัดแย้งกันครับไม่ต้องมีกรรมการนะคุณดวงชัยอ๋อเหรอเต้พระรามเจ็ดนะเป็นกรรมการด้วยกรรมการห้ามศึกนะครับนั่นก็คือมงคลกิจสุขสินธารานนท์สสปาร์ตี้ลิสต์และก็หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลนี่นะครับเอาละไปดูกันตรงนี้นะก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยคุณดวงชัยว่าวันนี้ไปประชุมสภาเห็นไหมโอ้โหสวมหน้ากากอนามัยฮะมาร่วมประชุมสภานะฮะโดยนายมงคลกิจบอกว่าโอ้ไอตอนที่ประชุมที่ไอบริษัททีโอทีเนี่ยแม้จะปวดหลังแต่ว่ามันไม่มีฝุ่นนะแต่ว่ามาประชุมที่สภาใหม่มันเจอกับมลภาวะทางอากาศฝุ่น PM 2.5 ด้วยแหมนี่เป็นวิศวกรใช่ไหมจะรู้เรื่องนี้ดีใช่วิศวกรครับก็เลยอยากฝากนายรีดชาญวีรกูลเนี่ยนะไปยุ่งอะไรกับเขาอีกฮะรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะอดีตประธานกรรมการของบริษัทซิโนไทยนะผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยให้เร่งดำเนินการก่อสร้างอาคารสภาใหม่ให้เรียบร้อยนะฮะหรือหามาตรการในการลดมลภาวะทางอากาศเช่นการนำเอาน้ำมาฉีดเพื่อจะได้อากาศดีขึ้นซึ่งวันนี้สมาชิกทุกคนต้องอดทนรนรอจนกว่าสภาใหม่จะเสร็จนะนี่มงคลกิจนะพูดถึงเรื่องของนางสาวพรรณิกาวานิชกับปารีนาไกรครุปเนี่ยนะฮะที่ดำเนินการฟ้องร้องกันไปมาเนี่ยบอกว่าแหมรัฐบาลกับฝ่ายค้านควรช่วยกันแก้ปัญหาบ้านเมืองนะไม่ควรดำเนินคดีซึ่งกันและกันเพราะจะเสียเวลาการทำงานของสภาเรื่องต่างๆน่าจะพูดคุยกันได้ลดทิฐิบ้างแน่นแน่นะยุติการดำเนินคดีต่อกันแล้วไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนดีกว่าเออเอาจริงๆแล้วก็พอจะเข้าใจได้อยู่นะคุณดวงชัยครับกรณีของมงคลกิจเพราะวันก่อนเนี่ยมงคลกิจตั้งโต๊ะแถลงข่าวกับครูโบใช่ไหมนัทธามหาธนาใช่ครับที่ เลิกแล้วต่อการยอมความต่อกันกับคดีที่มงคลกิจไปกล่าวหาครูโบนั่นแหละแล้วครูโบก็ถอนฟ้องเพราะด้วยความที่เนี่ยฮะไอ้เฟกนิวส์เนี่ยฮะไอ้ข่าวปลอมข่าวเท็จกันเนี่ยใช่ไหมก็อาจจะในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์มั้งใช่ไหมในการต่อสู้กันเรื่องข่าวเท็จข่าวปลอมโพสต์โน่นนี่นั่นแล้วก็ได้รับกันจนกระทั่งว่าเป็นเรื่องขึ้นศาลเนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นอันทำงานไปยุ่งอยู่กับเรื่องอื่นก็ไม่นั่นนะฮะสุดท้ายแล้วผมต้องดูแล้วครับว่ามันเป็นอย่างไรเพราะฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็แหมพอผมดูแล้วเนี่ยคงเลิกยากละไม่อยากจะเรียกว่าเสพติดคือถ้าไม่ใช้ช่องทางเนี้ยถามว่าวันนี้มีใครรู้จักไหมไม่รู้จักครับใช่ไหมเริ่มรู้จักด้วยการพูดถึงอีช่อเออก็นั่นแหละคือนั่นคือการเปิดตัวให้เธอมีชื่อเสียงหลังจากนั้นก็อีช่อเรื่อยมานะอีช่อเป็นคำเรียกคนไม่ดีแถวบ้านคนไม่ดีแถวบ้านก็เอาละนะฮะสุดท้ายเรื่องนี้นะถ้าไม่ได้มีใครยอมใครไม่มีการลดทิฐิอย่างที่มงคลกิจว่าเนี่ยครับก็ไปจบกันในชั้นศาลกันแล้วกันแต่เรื่องนี้เนี่ยเวลาทำงานให้ประชาชนด้วยนะเออนะคุณดวงชัยเรื่องนี้เนี่ยนะจะมีข้อสรุปหรือเปล่าไม่ทราบแต่จะแถลงความคืบหน้าครับวันพรุ่งนี้ครับเรื่องของระเบิดป่วนเมืองกรุงเทพมหานครเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับนะบอกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกพรุ่งนี้แถลงไปดูความเคลื่อนไหววันนี้ก่อนที่จะถึงพรุ่งนี้นะฮะหวังว่าจะมีความคืบหน้านะที่สมน้ำสมเนื้อกับเงินเดือนของแต่ละท่านที่ลงไปดูแลคดีนี้นะครับที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าจังหวัดยะลาหรือสปกตรสนยะลานะครับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปเพื่อทำการซักซ้อมนะซักถามขอไปนะครับซักถามผู้ต้องสงสัยครับ2คนตามหมายจับศาลจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาคือนายวันดันมาหะและก็นายลูไอแซงแงซึ่งมีหมายจับจากเหตุลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดสืบความมั่นคงบนถนนสาย4107หมู่7บ้านบริจะต
ำบลลาโละอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาเดินทางลงไปครั้งนี้นะครับนายวินดันและนายลูไอเป็น2ผู้ต้องสงสัยจากเหตุลอบวางระเบิดหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่1สิงหาคมและเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวได้บนรถโดยสารที่แยกปฐมพรจังหวัดชุมพรจากการติดตามในภาพกล้องวงจรปิดและนำสืบสวนสอบสวนที่สปกตรสนยะลานะครับหลังจากพบว่ามีประวัติเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดในพื้นที่รือเสาะจังหวัดนราธิวาสด้วยสำหรับที่สน.ยะลาเนี่ยมีผู้ต้องสงสัยคดีระเบิดป่วนกรุงเทพถูกควบคุมตัวอยู่ทั้งหมด4คนอีก2คนคือนายมูฮัมหมัดฮิลฮัมซาอิชาวอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสและนายมูฮัมหมัดฮาไซมะซาวชาวอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสถูกควบคุมตัวได้ที่ชายแดนอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสและนำตัวมาสืบสวนสอบสวนขยายผลนะซึ่งก็ทางพลตำรวจเอกจากที่เปิดเผยนะครับบอกว่าวันนี้ขอสอบถามผู้ต้องสงสัยก่อนด้วยตัวเองนะและก็จะแถลงความคืบหน้าคดีระเบิดกรุงเทพทั้งหมดในวันที่8สิงหาคมคือวันพรุ่งนี้แหละที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำหรับการซักถามผู้ต้องสงสัยที่สปกตรสนยะลาเนี่ยนะฮะมีตำรวจโทมีพลตำรวจโทสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทณศิลป์ผู้สาระผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ร่วมซักถามด้วยลองไปสอบถามข้อมูลด้วยตัวเองนะครับนะฮะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะชื่อศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าจังหวัดยะลาครับนะครับก็นะก็ต้องรอติดตามแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับตำรวจเก่านี่ตำรวจเก่าวันนี้เป็นเลขาธิการพรรคประชาชาติก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะไปดูกันต่อนะครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะครับเลขาธิการพรรคประชาชาตินะครับให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก่อนที่จะร่วมงานเสวนาการแก้ไขรัฐธรรมนูญกับกระบวนการการมีส่วนร่วมนอกสภาที่พรรคสามัญชนจัดขึ้นนะฮะด้วยกล่าวถึงกรณีรัฐบาลระบุว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุระเบิดในพื้นที่กรุงเทพเชื่อมโยงกับนะฮะจังหวัดชายแดนภาคใต้และมีการเมืองหรือกลุ่มมาสเตอร์ไมค์เข้ามาเกี่ยวข้องนะในฐานะที่เป็นอดีตเลขาธิการศูนย์บริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.มองนะฮะเรื่องนี้ว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบเนี่ยสั่งการสืบสวนสอบสวนโดยหลักแล้วข้อเท็จจริงในเรื่องของคดีจะต้องเกิดจากพยานหลักฐานจึงอยากให้มีการรวบรวมพยานหลักฐานจากนั้นเนี่ยจะได้ข้อเท็จจริงซึ่งหากไม่มีพยานหลักฐานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจะเป็นเพียงการวิเคราะห์หากไม่มีความเป็นธรรมจะเกิดอคติให้เกิดความเสียหายด้วยในนามของพรรคประชาชาติเนี่ยมันไม่ใช่พรรคที่มีชาวมุสลิมอย่างเดียวครับแต่ว่าก็มีทั้งชาวพุทธด้วยวันนี้เห็นว่าปัญหาของภาคใต้เนี่ยจะต้องเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องนำสันติสุขและความสงบมาสู่ภาคใต้ชื่อว่าแนวทางการแก้ปัญหาที่ผ่านมาเป็นการผูกขาดโดยฝ่ายความมั่นคงอย่างเดียวต้องเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทุกคนนะครับเข้าร่วมแก้ปัญหาเพราะว่าฝ่ายความมั่นคงในส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพซึ่งควรจะให้คนในพื้นที่เป็นคนแก้ปัญหาและที่สำคัญนะครับใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องให้ความเท่าเทียมของพี่น้องชาวพุทธและมุสลิมอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่อยู่ที่จำนวนคนนะฮะทั้งนี้งบประมาณของรัฐหรือการแก้ปัญหาที่ผ่านมาในอดีตพยายามแยกนะครับว่าไม่ให้ฝ่ายความมั่นคงนำแต่จะมีสอบต.และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมน.ทำงานควบคู่กันนะทั้งนี้ในรอบ5ปีที่ผ่านมามีความคิดว่าต้องควบอำนาจให้ไปอยู่กับความมั่นคงซึ่งตนอยากให้ทบทวนนะเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้อาจจะพูดในทางปรัชญานะครับว่าการเมืองนำการทหารแต่วันนี้เนี่ยต้องพูดอีกอย่างคือความยุติธรรมต้องนำการเมืองในการทหารนะครับส่วนประเด็นที่นายกจะให้องค์การความร่วมมือมุสลิมหรือว่า OIC เนี่ยนะครับเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยนะฮะพันตำรวจเอกทวีก็บอกว่าก็ต้องเปิดพื้นที่ให้ทุกคนนะอย่าผูกขาดนะต้องมีการมีต้องใจกว้างเรื่องของภาคใต้จะต้องไม่มีการเมืองต้องเอาความสุขความสงบเอามิตรภาพระหว่างทุกเชื้อชาติกลับคืนมาซึ่งคิดว่าปัญหาของชายแดนภาคใต้บางครั้งก็เกิดจากความคิดของคนที่แก้ปัญหาที่คิดแบบมีปัญหาครับงบประมาณของรัฐหรือการแก้ปัญหาของรัฐที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้เราในอดีตเราก็พยายามอยากจะแยกว่าไม่ให้ฝ่ายความมั่นคงนำก็จะมีงานสปต.กับงานกรมน.คู่กันแต่ในรอบ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความคิดว่าต้องรวบอำนาจไปอยู่กับความมั่นคงก็อยากจะให้ลองทบทวนนะเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้อาจจะพูดในทางปรัชญาว่าการเมืองนำการทหารแต่วันนี้ต้องพูดอีกมุมหนึ่งคือความยุติธรรมต้องนำการเมืองและการทหารคือเราต้องเปิดพื้นที่ให้คนทุกคนอย่าผูกขาดและต้องมีความใจกว้างและจริงๆแล้ว
วันนี้เราเรื่องภาคใต้ต้องไม่มีการเมืองเราจะต้องเอาความสุขความสงบเราต้องเอามิตรภาพระหว่างทุกเชื้อชาติกลับมาให้ได้แล้วเราคิดว่าบางทีปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยบางครั้งมันเกิดจากความคิดของผู้แก้ปัญหามีปัญหาครับพันตำรวจเอกทวียังพูดถึงกรณีที่มีคนโพสต์พาดพิงพรรคประชาชาติเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดในกรุงเทพมหานครด้วยเนี่ยนะครับว่าส.ส.ในพื้นที่ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วและเมื่อวานนี้คนที่โพสต์ข้อความดังกล่าวก็ได้เดินทางไปเข้าไปที่ทำการพักพร้อมเอกสารว่าเป็นผู้ป่วยทางจิตซึ่งในทางกฎหมายอาญาผู้ที่มีสุขภาพจิตไม่ปกติก็ไม่มีโทษอยู่แล้วโดยทางหัวหน้าพรรคประชาชาติได้นำเรื่องดังกล่าวนี้เข้าที่ประชุมพักแต่ทางพักก็จะทำการชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจกันต่อไปนะครับก็นะเรื่องของกรณีเหตุระเบิดนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่วันแรกๆซะด้วยซ้ำไปนะคุณธงชัยครับมันไม่ควรที่จะมีใครออกมาพูดว่ามันมาจากสาเหตุนั้นมันมีมูลเหตุจูงใจจากเรื่องนี้ครับวิเคราะห์กันไปได้อคติไงปล่อยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานใช่ไหมครับจนครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ให้คนที่เกี่ยวข้องหรือมีอำนาจหน้าที่เต็มๆเนี่ยแถลงซะทีเดียวใช่ไหมเมื่อมันมีความคืบหน้าและชัดเจนเห็นรูปธรรมสักจะ 80-90% แล้วเนี่ยแถลงทีเดียวผมว่าทุกอย่างจบนะดีกว่าไปพูดบอกเออเนี่ยกับพวกเดิมๆนะอะไรล่ะวิธีการอะไรมันซึ่งตำรวจเขาทำงานเขาหนักใจสิใช่ไหมกำลังไปแกะรอยเห็นทิศทางเอ้าอยู่ๆนะฮะผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าตูมเดียวจบนะจบเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าจริงๆมันไม่ควรจะพูดซะด้วยซ้ำไปว่าเออนะฮะมันเป็นฝีมือไหนอะไรยังไงจำได้ไหมล่ะนะครั้งหนึ่งที่เกิดเหตุนะฮะในกรุงเทพมหานครในลักษณะเดียวกันก็มีคนรีบออกมาพูดว่าเนี่ยนะฮะเป็นฝีมือพวกการเมืองต่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะฮะให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานได้เต็มที่ให้เจ้าหน้าที่เขาได้ทำงานอย่างสุดกำลังนะฮะแล้วปลายทางมันจะสรุปออกมายังไงมันถึงจะมีความชัดเจนก็เหมือนอย่างวันนี้เอาผลตำรวจเอกจากทิพย์ไปสอบถามจากผู้ต้องสงสัย2หรือ4คนก็ไม่ทราบแต่2คนแรกนะ2คนหลังเนี่ยไม่แน่ใจว่าได้สอบด้วยหรือเปล่าใช่ไหมก็กลับมาพรุ่งนี้ตั้งโต๊ะแถลงก็ต้องแถลงด้วยฮะใช่หรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีเนี่ยนะมันเขาเรียกอะไรถ้ากระบวนการสอบถามแล้วผู้ต้องสงสัยเขาปฏิเสธมันก็เท่ากับว่าไอ้สิ่งที่ตั้งธงกันไว้แต่ต้นมันก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะใช่ไหมใช่ครับถ้าเขาบอกว่าเอ้าไม่รู้ไม่ใช่เขามีหลักฐานชัดเจนนะว่าเขาอยู่ที่ไหนเวลาใดหรืออะไรยังไงแค่หน้ามันคล้ายเขาขึ้นมาใช่ไหมล่ะใช่เพราะว่าคือต่างๆแล้วเนี้ยมันบางทีหน้าคล้ายกันจริงๆนะบุคลิกภาพเลยคล้ายกันหมดเลยอย่าไปพูดในเชิงลักษณะที่มันเหมือนเป็นการตั้งธงอะไรยังไงไว้คืออคติมันบังใจบังเหตุผลได้หมดทุกอย่างพูดด้วยอารมณ์อย่างเดียวไม่ได้ครับนะวันนี้นะคนที่มีบทบาทนำในมิติไหนก็สุดแล้วก็สุดแท้แต่เนี่ยในประเทศเนี่ยอย่าได้พูดในเชิงชี้นำครับเพราะยิ่งพูดในเชิงลักษณะอย่างนั้นเท่าไหร่มันทำให้คนมองกลับมาโดยทันทีทันใดแล้วครับว่าเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมของคนที่ไม่เป็นกลาง อย่างแท้จริงมีคติอย่างที่คุณธงชัยว่านะแล้วแม้กระทั่งบางคนนะผมยกตัวอย่างอย่างผู้บัญชาการเราทำเอา6สวโดยตำแหน่งเนี่ยผมถามว่าจะปฏิเสธว่าตัวเองไม่ใช่นักการเมืองได้ไหมความเป็นสวนั่นมันคือนักการเมืองนะครับซึ่งพอรับเงินเดือนนักการเมืองอยู่อ่ะซึ่งมันไม่มีที่ไหนในโลกเขาทำกันครับเขาไม่มีหรอกครับให้ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งระดับสูงเป็นถึงผู้นำเหล่าทัพเป็นผู้นำกองทัพที่สามารถจะปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้เมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยไปมีตำแหน่งในสภาใช่ไหมครับมันไม่ควรไงนะฮะเพราะตำแหน่งต่างๆที่ตัวเองมีหัวโขนซึ่งมีสถานะเป็นข้าราชการเนี่ยมันต้องยืนอยู่ตรงกลางใช่ไหมใช่ครับแน่นอนนะบอกว่าอ้าวอยู่ใต้บังคับบัญชาของรัฐบาลรัฐบาลสั่งการก็ทำสิทำตามภารกิจที่รัฐบาลมอบหมายแต่ไม่ใช่ไปรับตำแหน่งมีตำแหน่งแห่งหนที่มันเห็นว่าทำให้คนสงสัยได้ว่าเอ๊ะนี่ไงมีบุญคุณต่อกันอยู่ไม่ได้ครับใช่ไหมใช่มันลักษณะอย่างนี้ก็ถึงบอกว่าเอาล่ะพอระเบิดตูม
คล้อยหลังไม่กี่ชั่วโมงโอ้โหข่าวมาไหลกันมาเป็นตับเลยนะใช่ครับนะครับบอกว่าโอ้หนึ่งอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นมันไม่ได้หรอกฮะนะฮะคือเรื่องนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าต้องรอฟังฮะวันพรุ่งนี้นะทางด้านของพลตำรวจเอกจักรทิพย์เนี่ยแถลงนั้นเนี่ยมันจะมีอะไรมากน้อยขนาดไหนใช่ไหมเพราะวันนี้เนี่ยมันไม่มีใครกล้าที่จะตัดประเด็นไหนหรือยกประเด็นใดมานะเอาผมยกตัวอย่างเรื่องของบอกว่าเอ้าเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองครับแล้วถามว่าถ้าผู้ต้องสงสัยที่จับกุมมาสารภาพพาดพิงถึงใครถ้าไม่ได้พาดพิงอ่ะดิสเครดิตเพื่ออะไรอันนี้เขาบอกแล้วนี่ว่าโกรธแค้นไม่แต่ประเด็นถ้าว่าเป็นการโกรธแค้นกับเพื่อนในพื้นที่ถูกทำร้ายแล้วขึ้นมาก่อเหตุครับถึงในกรุงเทพมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กนะมันก็เป็นเรื่องในมิติทางด้านความมั่นคงใช่มันเป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังรอบนี้เกิดขึ้นได้รอบหน้าก็เป็นขึ้นได้ใช่ไหมคือเราไม่ได้ไปบอกว่านี่ไปคือไม่ได้ยุให้มันเกิดทุ้งหรือไปยุให้มันเกิดแต่ว่าถ้ามันเกิดในลักษณะอย่างนี้ได้มันก็มีโอกาสที่จะเกิดแล้วก็อย่าลืมอ่ะไอ้คู่ขนานกันกับการเกิดเหตุระเบิดวันนั้นเนี่ยตูมตามเนี่ยมันมีเหตุเพลิงไหม้นะครับแถวประตูน้ํา3 4จุดเนี่ยใช่มั้ย5จุดมั้งแล้วก็บอกว่าเอ๊ะมันมีเรื่องของระเบิดเพลิงวันนี้เห็นก็บอกว่าไปพบระเบิดเพลิงในบริเวณใกล้ๆแถบนั้นเนี่ยสงสัยกันว่าอาจจะเป็นของพวกก่อเหตุนั่นแหละเอามาทำตกไว้หรือทิ้งไว้หลังจากที่ทำงานอะไรต่างๆเหล่านี้จะเห็นได้ว่าอ้าวถ้ามันมองไปในแนวโน้มในทิศทางอย่างนี้จริงเป็นเรื่องใหญ่นะต้องเฝ้าระวังใช่ครับนะฮะต้องเตือนประชาชนต้องช่วยกันสอดส่องครับมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอย่ารีบด่วนสรุปเลยแต่ถ้าโยนไปเป็นเรื่องของทางการเมืองเมื่อไหร่แล้วไม่สามารถจับมือใครดมได้แล้วไม่สามารถที่จะชี้ให้ชัดได้ว่าเอ้าไก่นี่รับจ้างมารับจ้างอะไรแล้วถ้ามันต่อทิกซอได้ไม่ได้ขนาดนั้นเนี่ย มันเสียหายนะใช่ครับเสียหายอะไรครับถ้าบอกว่าเป็นเรื่องอย่างที่คุณดวงชัยว่าไอ้ความโกรธแค้นอะไรนั่นกระทบงานด้านความมั่นคงแต่ถ้าไปพูดในมิติทางการเมืองแล้วบอกว่า เนี่ยกลุ่มการเมืองมันกระทบความเชื่อมั่นไงใช่ไหมถามว่าใครเขาจะเชื่อถือใครเขาจะเชื่อมั่นนะบอกเอ้าไอ้นี่มันยังมีพวกที่ ต้องการที่จะก่อเหตุและใส่อย่างนี้อยู่แล้วใครกล้าลงทุนอ่ะ ใช่ไหมไม่มีใครกล้าลงทุนมันไม่ได้อ่ะคือทุกอย่างที่พูดเนี่ยมันเป็นความละเอียดอ่อนทั้งสิ้นนะฮะพูดอะไรต้องอย่ารีบนะอย่ารีบอย่ารนคือท้ายที่สุดเนี่ยวันนี้ถึงบอกฮะไอ้ข่าวที่มันเป็นข่าวจริงๆอ่ะยังไงซะคนก็เชื่อส่วนไอ้ประเภทข่าวปลอมเฟกนิวส์ที่คุณว่าเนี่ยถึงขั้นจะตั้งศูนย์ปราบข่าวอะไรนะไอ้เฟกนิวส์เซ็นเตอร์หรืออะไรต่อมีอะไรนั่นเนี่ยเพราะว่ามันแค่ปลายเหตุถูกไหมใช่ครับคือข่าวที่มันไม่จริงอ่ะต่อให้คุณจะโหมกระพือยังไงอ่ะมันก็ประเดี๋ยวประดาวใช่ไหมแต่ไอ้ข่าวที่จริงเนี่ยโอ้โหคุณต้องใช้เวลาเท่าไหร่ฮะในการที่จะทำสร้างให้คนเกิดความเชื่อถือเชื่อมั่นได้ใช่ไหมครับถ้าไอ้ข่าวที่มันไม่จริงอ่ะปุ๊บวูบเดียวพอยืนยันไอ้นี่เท็จจบละแต่ไอ้ข่าวที่คุณพูดแล้วมันโอ้โหนี่มันจริงจังถึงขังมันโอ้โหมันใช้เวลานานนะถ้าเกิดกับใครสักหนึ่งคนอ่ะผมยกตัวอย่างก็ย้อนกลับไปเรื่องของกรณีพลเอกประยุทธ์นี่ไงครับใช่ไหมกับกรณีการถวายสัตย์ทำไมถึงต้องออกมาด้วยท่าทีอย่างนี้มันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมล่ะคือมันไม่ใช่คือจำได้ไหมคนที่อภิปรายเรื่องนี้วันนั้นก็คืออาจารย์ปิยบุตรครับแล้วประธานวิปรัฐบาลขานใช่ไหมคลิปตัดต่อหรือเปล่าซึ่งสุดท้ายมันผ่านการพิสูจน์กระบวนการที่เขาพิสูจน์กันว่าอ้าวมันจะตัดต่อข่าวในพระราชสำนักได้เหรอใช่ไหมล่ะใช่ก็เลยต้องเงียบไปเห็นไหมแล้วก็วันนี้มาก็ด้วยท่าทีของพลเอกประยุทธ์ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยต่างๆเราเนี่ยถึงบอกว่ามันต้องระมัดระวังในการที่จะรีบเสนอความคิดหรืออะไรต่อมีอะไรนะคือประเภทเสนอหน้าเนี่ยเลิกเถอะนะบางคนไม่ได้เสนอหน้าหรอกแต่พูดไปได้อคติแล้วก็ไม่สนใจไม่สวรรค์พิมานอะไรอยู่แล้วอคติอะไรอย่างนั้นก็ต้องเลิกด้วยเหมือนกันไอ้คนแบบนี้เลิกไม่ได้อ่ะเหรอเป็นอย่างเงี้ยถ้าเปิดโอกาสได้พูดทีไรก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเหรอฮะไม่ได้สนใจนักการเมืองไม่สนใจอะไรนั้นฉันจะพูดด้วยมีอำนาจจะพูดแต่ทำไมถ้าอย่างนั้นก็รอดูปลายทางก็แล้วกันนะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ว่าเอ้ามันมีอีกหลายเรื่องนะคุณดวงชัยทั้งเรื่องของสุเทพกับคดีโรงพักร้างทั้งเรื่องของวิรัตประธานวิปรัฐบาลในเรื่องปปช.ชี้มูลครับโอ้นะก็วัยกับปปช.กันอยู่พอสมควรทั้งสองคนนี้นะอ้าวและรวมไปถึงเรื่องที่คุณหมอเลียบนายแพทย์สุพงศ์สุวงศ์ลีครับพบกับคุณอนุทินชัยวีรกูลไง
ขาคุยกันเรื่องอะไรเดี๋ยวช่วงหน้าว่ากันนะฮะพักกันก่อนสักครู่ครับกลับมานะครับติดตามข่าวกันต่อครับดูสุเทพเขาหน่อยไหมคุณนงชัยก็ดีนะครับผ่านหายไปนานไม่ได้เจอหน้าเจอตากันเลยโรงพักร้างนะฮะครับแต่ก็ดูครับสุเทพเทศสุบรรณวันนี้นะครับก็พูดถึงรองนายกสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์นุ่นรักคุณนงชัยนะครับอดีตรองนายกใช่ครับนะครับสมัยนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั่นแหละครับกล่าวถึงกรณีที่นี่เลยครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติเอกฉันท์นะครับในการชี้มูลความผิดกรณีอนุมัติโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจหรือโรงพักทดแทนจำนวน396แห่งบอกว่าหลังจากที่ปปช.ได้ตั้งข้อกล่าวหาตนได้ไปชี้แจงหลายครั้งจนในที่สุดเนี่ยปปช.ได้สรุปแล้วก็มีมติชี้มูลนะครับทำให้ตนจะได้มีโอกาสไปพิสูจน์ความจริงในศาลเห็นเป็นเรื่องที่ดีนะ เห็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับ เรื่องราวจะได้จบเพราะว่าตนเสียหายและเสียชื่อเสียงจากเรื่องนี้มามากแล้วกรณีนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเดิมปปช.พยายามกล่าวหาว่าตนกระทำผิดมติครม.แต่ในที่สุดก็ไม่มีความผิดเพราะว่ามติครม.เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีอยู่จริงแต่เมื่อฟังจากการแถลงของปปช.กลายเป็นว่าตนเสนอเรื่องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่กลับไม่เสนอขอมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งคล้ายกับว่าตนใช้อำนาจโดยมิชอบทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าการใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีดังกล่าวจะทำให้การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตนเห็นว่าอาจจะผิดจากข้อเท็จจริงประเด็นนี้ตนจะไปพิสูจน์ในชั้นศาลให้เห็นว่าขอให้ประชาชนสบายใจและก็ทั้งหมดนี้ที่ปปช.กล่าวหาตนไม่เกี่ยวกับการทุจริตเป็นเพียงประเด็นว่าตนใช้อำนาจหน้าที่ไม่ชอบหรือไม่ชอบเท่านั้นเรื่องการทุจริตนั้นเป็นเรื่องที่ปปช.แจ้งมติชี้มูลตำรวจข้าราชการหรือพ่อค้าคนอื่นในวันเดียวกันทำให้เข้าใจผิดว่าตนเนี่ยไปสมคบทุจริตด้วยประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือที่อยากจะชี้แจงให้ประชาชนได้เห็นก็คือว่ากรณีนี้เป็นการชี้เป็นการประมูลกันโดยวิธี e-auction มีผู้เข้าประมูลหลายรายและแข่งขันกันกว่า70ครั้งที่มีการประกวดราคาผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดนั้นได้เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางประมาณ500ล้านบาทซึ่งทั้งหมดนี้เป็นข้อเท็จจริงนายสุเทพกล่าวอีกว่าการก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จไม่ได้เกี่ยวกับการอนุมัติสั่งการของตนแต่เกี่ยวกับการบริหารสัญญาคือการกำกับควบคุมดูแลการก่อสร้างน่าสังเกตว่าระหว่างการก่อสร้างกว่าจะทำสัญญาได้ก็นานและเวลาก่อสร้างมีการขยายสัญญาไปหลายครั้งโดยผู้บัญชาการตำรวจหลายคนซึ่งตนจะไม่พูดนะฮะว่าใครถูกใครผิดอย่างไรเพราะเป็นหน้าที่ของตนที่ต้องไปพิสูจน์ความจริงกันในชั้นศาลด้วยพยานหลักฐานที่มีก็ว่ากันในชั้นศาลนะครับก็ดีเหมือนกันนะที่ได้ขึ้นศาลทำนองนี้จะได้พิสูจน์กันสักทีเสียชื่อมาหลายทีแล้วก็เป็นเรื่องปกติฮะมันก็ต้องเดินตามวิถีและสุเทพเองเวลาต่อสู้คดีในชั้นศาลเนี่ยโอ้หลายคนที่เคยเป็นคู่ความคู่กรณีเขาบอกว่าโอ้ไม่ธรรมดานะนะฮะก็คงจะไปว่ากันอย่างนั้นแหละนะฮะเพราะปลายทางก็ต้องจบที่กระบวนการยุติธรรมนะฮะส่วนรายนี้สิครับอีกคนหนึ่งที่เมื่อวานนี้ถูกปปช.โดยมติเอกฉันท์ชี้มูลเหมือนกันนะก็คือวิรัตรัตนเศษนะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐเป็นประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าประธานวิปรัฐบาลด้วยเนี่ยนะฮะก็ได้แถลงชี้แจงนะกรณีที่ปปช.นะครับชี้มูลความผิดเรื่องของการทุจริตสนามฟุตซอลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเขต2จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะครับก็บอกว่าได้ยื่นหนังสือทักท้วงต่อปปช.ไปแล้วนะฮะหลังจากถูกชี้มูลความผิดเพราะหลักฐานสำคัญที่ปปช.นำมาดำเนินคดีกับตนเนี่ยเป็นเพียงใบบัญชีคุมยอดรายการแปรยติเพิ่มปี2555ที่ระบุเพียงว่าพรรคเพื่อไทยได้รับงบประมาณ 2,588 ล้านแล้วก็มีพรรคการเมืองที่ได้รับงบแปรยติดังกล่าวด้วยเช่นพรรคชาติพัฒนาพรรคประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยและยังระบุนะฮะว่าตนเนี่ยได้รับงบแปรยติดังกล่าว300ล้านบาทแต่จากที่ดูในเอกสารดังกล่าวเนี่ยพบว่าเป็นเพียงเอกสารลอยๆไม่มีการระบุที่มาและไม่มีการเซ็นชื่อรับรองว่าเป็นเอกสารจากหน่วยงานใดแค่มีชื่อตนเข้าไปปรากฏอยู่ก็ถูกนำไปชี้มูลความผิดแล้วดังนั้นตนขอยืนยันครับว่าไม่เคยได้รับงบแปรยติดังกล่าวปปช.เคยทำหนังสือสอบถามไปยังคณะกรรมการพิจารณางบประมาณปี2555หรือไม่ว่าได้จัดสรรงบประมาณแปรยตินี้เนี่ยให้กับพรรคการเมืองต่างๆรวมถึงตนด้วยหรือไม่และได้ทำหนังสือไปสอบถามพรรคการเมืองที่มีรายชื่อในเอกสารหรือยังนะครับว่าได้รับงบแปรยติจริงหรือไม่เพราะที่ผ่านมาปปช.เนี่ยเรียกตนไปชี้แจงเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็มีมติออกมาครับในใบนี้เนี่ยเป็นใบที่ถามว่าหน่วยงานไหนเป็นคนทำ
คำตอบก็คือวันนี้ยังไม่มีหน่วยไหนเลยมารับว่าเป็นเจ้าของเอกสารใบนี้แต่สำนักงานปปช.เขาเขียนว่าพรรคเพื่อไทยได้ทั้งหมด 2,500 กว่าล้านพรรคชาติพัฒนาพรรครักประเทศไทยพรรคพลังชนตอนปี 2,555 ทั้งหมดแต่บังเอิญว่าตรงช่วงลำดับที่11มีชื่อสสวิรัติรัตนเศษ300แล้วก็มีวงเล็บ2ว่าวิทูล200พลังชน100ถ้าเอกสารนี้เป็นจริงก็แปลว่าผมไม่ได้แต่พอวันนี้เอกสารใบนี้เขาก็เอามาแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมดว่าผมได้รับเงินงบประมาณมาแล้วก็เอาลงไปทำเนี่ยสอบมา5ปีไม่5ปี8ปีเพื่อที่จะเอาเรื่องให้ได้ผมก็พยายามกั้นใจว่าจะเอาเรื่องผมได้ตรงไหนอยากดูอยากรู้อยากเห็นก็เลยเห็นตรงนี้ว่าใบนี้แหละครับที่เอามาทำเป็นสำนวนในการแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมดขณะที่ทางด้านของนายทศพลเพ็งส้มนะฮะทีมทนายความคดีนี้ของนายวิรัติเองก็บอกว่าทีมกฎหมายเนี่ยเตรียมฟ้องดำเนินคดีเอาผิดกับปปช.นะฮะตามมาตรา157ตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญาเนี่ยฮะแล้วก็มาตรา172พระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับเนื่องจากเห็นว่าหลักฐานเรื่องการแปรยติงบที่ปปช.นำมาใช้เอาผิดกับนายวิรัติเนี่ยไม่ได้สอบสวนอย่างละเอียดรอบคอบเป็นเอกสารลอยๆที่ไม่มีใครกล้าเซ็นรับรองนะแต่กลับนำมาใช้เอาผิดรวมทั้งไม่เคยไปสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าได้มีการแปรยติงบไปให้หรือได้รับงบแปรยติจริงหรือไม่เอกสารในสำนวนของปปช.ระบุชัดว่าพรรคเพื่อไทยได้รับวงเงินกว่า 2,500 ล้านบาทนะฮะจึงขอให้ปปช.ทำหนังสือไปถึงพรรคการเมืองเพื่อสอบถามว่าได้งบดังกล่าวจริงหรือไม่แต่ถามสำนักงบประมาณว่าใครเป็นคนทำได้มาอย่างไรและหากมีการดำเนินคดีกับนายวิรัติจริงเนี่ยก็เท่ากับว่าพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา72ซึ่งต้องยุบพรรคเอาอีกแล้วคุณน้องแช่ดังนั้นในปปช.ต้องทำเรื่องส่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.หากไม่ทำก็เท่ากับการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะฮะเอามุมของนักกฎหมายก็ต่อสู้กันด้วยกระบวนการทางข้อกฎหมายนะก็ว่ากันไปครับก็เป็นความอะไรฮะก็เป็นสิทธของผู้ถูกกล่าวหาอยู่แล้วที่จะต้องออกมาปฏิเสธที่จะออกมาแถลงตอบโต้แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ชั้นศาลน่าจะดีที่สุดนะมือสุเทพว่านะก็ไปจบตรงนั้นแหละนะครับแต่ว่าเรื่องของคดีของวิรัติเนี่ยเนื่องจากมีความเป็นส.ส.ไงใช่ครับเอ๊ะก็ได้รับทำหน้าที่ได้ไหมไม่รู้นะเขาไปถามอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอย่างอุดมรัตน์อมฤทธิ์นี่ฮะนะครับแค่ปปช.ชี้มูลนะนี้นะนะครับนายอุดมรัตน์อมฤทธิ์เนี่ยนะฮะอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.ก็กล่าวต่อประเด็นที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ชี้มูลความผิดส.ส.พลังประชารัฐจำนวน3คนได้แก่นายวิรัติรัตนเศษส.ส.บัญชีรายชื่อนางทัศนียารัตนเศษส.ส.นครราชสีมาและนางทัศนาพรเกตเมธีการุณส.ส.นครราชสีมาพรรคพลังประชารัฐกรณีการทุจริตโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลนะครับในสพฐ.เขต2จังหวัดนครราชสีมาบอกว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา235ระบุขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งตามขั้นตอนที่ปปช.ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐทั้ง3คนยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ได้ต่อไปนะครับจนกว่าที่ศาลฎีกาจะประทับรับฟ้องจึงหยุดปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็ตามในขั้นตอนที่อัยการสูงสุดทำสำนวนเพื่อส่งฟ้องมีสิทธิ์ที่จะเรียกทั้ง3ส.ส.พลังประชารัฐชี้แจงได้แต่กรณีดังกล่าวส.ส.จะใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองได้เฉพาะที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายอุดมกล่าวด้วยว่าส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการบังคับใช้ประมวลว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมกับส.ส.ที่ถูกชี้มูลความผิดกรณีทุจริตงบประมาณแผ่นดินต้องพิจารณาให้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด้วยนะพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด้วยเพราะกรณีที่ปปช.ชี้มูลความผิดยังเป็นเพียงข้อกล่าวหาแต่ไม่ใช่ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดจริงหรือไม่ดังนั้นการบังคับใช้มาตรฐานจริยธรรมจึงต้องรอจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดด้วยครับ
ก็เป็นความเห็นนะนะครับเป็นอดีตไปแล้วนี่นะครับมันไม่ได้เป็นคนที่จะชี้นะถ้ามีปัญหาก็ต้องไปจบที่ไหนฮะศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็ว่ากันไปนะผมเกริ่นไว้อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจก็คือกรณีของคุณหมอเลียบนายแพทย์สุรพงษ์สิววงรีเนี่ยนะฮะที่ปรากฏข่าวว่าได้พบปะพูดคุยกับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับตอนนี้เป็นรองนายกแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุยเรื่องอะไรกันนะฮะก็มีข่าวไปถึงขั้นบอกว่าเอ๊ะนะฮะเสี่ยหนูหมอหนูเนี่ยชวนหมอเลียบไปร่วมงานด้วยหรือเปล่านะอะไรยังไงเนี่ยนะฮะแต่ว่าวันนี้ครับนายแพทย์สุรพงษ์สิววงรีนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะฮะ ระบุหัวข้อนะครับว่า30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยควรก้าวต่อไปอย่างไรตอนที่1 นะครับโดยระบุข้อความไว้อย่างนี้นะครับว่าทำไมจึงไปนำเสนอข้อมูลเรื่อง30บาทให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับข่าวเรื่องหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ากลับมาอยู่ในความสนใจของสาธารณชนอีกครั้งแต่คราวนี้ครับเป็นข่าวที่มีอารมณ์ข่าวแตกต่างไปจากหลายครั้งที่ผ่านมานะ 4-5 ปีก่อนหน้านี้เราได้รับฟังแต่ปัญหาของนโยบาย30บาทในเรื่องของงบประมาณไม่พอบ้างนะต้องการให้มีการร่วมจ่ายเมื่อเจ็บป่วยบ้างซึ่งไม่มีการลงรายละเอียดฮะว่าจะให้ร่วมจ่ายอะไรยังไงเท่าไหร่เนี่ยนะฮะผู้ป่วยมารักษาพยาบาลจนแออัดทั้งตึกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในบ้างนะความขัดแย้งระหว่างแพทย์พยาบาลกับผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินบ้างสารพัดปัญหาเหล่านั้นเนี่ยทำให้เกิดการโยนหินถามทางว่าควรยกเลิกระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ใช้อยู่หรือไม่แต่คนที่โยนหินก็กล้าๆกลัวๆฮะสองจิตสองใจไม่มั่นใจว่ามันควรจะทำยังไงอะนะฮะก็พอรับฟังข่าวร้ายด้วยความรู้สึกหดหู่และหงุดหงิดแต่ก็บอกกับตนเองว่าปล่อยวางเถอะนะเราได้ทำสิ่งที่เราควรทำแล้วเดี๋ยวนี้แหละนะแล้วก็ต่อจากนี้เนี่ยปล่อยให้เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบให้ทำกันให้เขาทำกันต่อไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนใครทำอะไรก็ย่อมได้รับผลของการกระทำนั้นหลังจากพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อเดือนตุลาคม2545นะฮะนะจริงประธานโดนเมื่อสักครู่เนี่ยผมไปบอกว่าคุณหมอเลียบเป็นรัฐมนตรีว่าการนะก็จริงๆคุณหมอเลียบเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขหลังจากนั้นเนี่ยมาเป็นรองนายกมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งนะฮะในยุคสมัยของรัฐบาลคุณสมัครสุนทรเวชนู่นแหละนะก็เนี่ยฮะหมอเลียบเนี่ยก็บอกว่าหลังจากพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ตุลาคม2545แล้วเนี่ยนะคุณธงชัยไม่ได้กลับไปที่กระทรวงสาธารณสุขอีกเลยฮะส่วนที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยก็มีโอกาสไปร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น2ครั้งในช่วงเวลา16ปีนะฮะแล้วก็เลยบอกว่าเนี่ยติดตามและเอาใจช่วยการพัฒนาหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าซึ่งเริ่มต้นอย่างมีชีวิตชีวาในยุคของนายแพทย์สงวนนิติยารำพงศ์ต่อเนื่องมาถึงยุคของนายแพทย์วินัยสวัสดีวรเนี่ยนะครับแต่เริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับปัญหาที่เริ่มผุดโผล่ขึ้นมาในช่วงหลังซึ่งบั่นทอนความเข้มแข็งของระบบสื่อมวลชนหลายแขนงทั้งหนังสือพิมพ์โทรทัศน์และเว็บไซต์มาขอความเห็นนะกับคุณหมอเลียบเนี่ยนะคุณหมอก็แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและก็ระมัดระวังไม่ข้ามเส้นไม่ทำให้ใครคาดการไปได้ว่าตัวเองจะหวนกลับมาผลักดัน30บาทอีกครั้งนึงนะแล้วก็มีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบางคนเนี่ยก็เอ่ยปากเมื่อมีโอกาสพบกันว่าอยากให้ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะซึ่งตนก็รับปากด้วยความยินดีแต่เมื่อนะไม่ได้มีการนัดหมายก็ไม่ขวนขวายที่จะเข้าไปพบแต่อย่างใดนะวันนี้เนี่ยก็พอมาเป็นประชาชนที่อยู่ในวรรณะจันทานทางการเมืองโอ้นะใช้คำศัพท์เรียกตัวเองอย่างนี้นะคุณดวงชัยนะมาเป็นประชาชนที่อยู่ในวรรณะจันทานทางการเมืองมีเพียงสิทธิ์ในการไปลงคะแนนเลือกตั้งไม่มีสิทธิ์เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดๆไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตแต่ตัวเองก็ไม่เดือดร้อนไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจฮะแต่กลับสบายใจที่ไม่ต้องมาหาเหตุผลมาตอบมิตรสหายที่แวะเวียนมาสม่ำเสมอเพื่อชักชวนเข้าสู่การเมืองอีกครั้งหนึ่งนะตัวเองไม่ได้เห็นด้วยกับการรัฐประหารไม่ไปโหวตไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เมื่อ7สิงหาคม2559แล้วก็สนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานการเมืองกันให้มากๆนะฮะแล้วก็ไปลงคะแนนนะในวันเลือกตั้ง24มีนาคมที่ผ่านมาด้วยการเลือกผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยตามแนวทางเลือกอย่างมียุทธศาสตร์และก็ไม่เห็นด้วยกับการสืบทอดอำนาจนะแต่หมอเลียบบอกว่าไม่แต่ผมก็ไม่ยอมเห็นระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าพังทลายลงต่อหน้าต่อตาโดยนิ่งดูดายโดยไม่ทำอะไรได้หรอก
นะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อทีมงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินชาญวีรกูลติดต่อมานะว่ารัฐมนตรีอยากแลกเปลี่ยนความคิดเรื่อง30บาทนะฮะก็เลยตอบรับเลยแต่ก็แอบคิดไม่ได้ว่าคงไม่ได้ตั้งใจนัดหมายจริงจังเหมือนรัฐมนตรีคนก่อนๆนั่นแหละเออนะประมาณอย่างนี้นะคุณหมอเลียบก็บอกว่าในวันแรกที่พบกันก็เล่าความคิดเห็นของตัวเองอย่างคร่าวๆนะนายอนุทินก็ตั้งใจฟังแล้วก็จดประเด็นสำคัญในสมุดบันทึกไปด้วยนะตัวเองก็เอ่ยปากนะชัดเจนในวันนั้นว่าพร้อมให้ความเห็นทั้งในที่ประชุมย่อยที่ประชุมใหญ่และก็ในการประชุมเชิงปฏิบัติการนะเพราะว่าพูดกี่ครั้งก็จะพูดเหมือนเดิมเนี่ยคุณดวงชัยที่เราคุยกันบ่อยๆฮะพูดความจริงพูดกี่ครั้งมันไม่มีทางเปลี่ยนแปลงหรอกนะฮะเพราะหลักการที่ถูกต้องของระบบ30บาทมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงนี่ไงนะฮะแต่เงื่อนไขสำคัญที่แจ้งกับทางด้านของนายอนุทินไปก็คือตัวไม่ใช่ทีมงานของคุณอนุทินนะไม่รับตำแหน่งใดๆไม่รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานใดๆไม่รับเบี้ยประชุมไม่รับค่าเดินทางหรือค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนี่ไปในฐานะประชาชนชื่อสุรพงษ์สืบวงศ์ลีนี่แหละที่อยากเห็นระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าพัฒนาไปอย่างยั่งยืนเป็นกำแพงพิงหลังให้ผู้ทนทุกข์ไม่มีใครต้องล้มละลายจากการเจ็บป่วยและเป็นแบบอย่างที่งดงามให้กับองค์การอนามัยโลกและนานาประเทศไงนะบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยทีมงานของรัฐมนตรีติดต่อประสานงานกับคุณหมอเลียบอีกครั้งอีกหลายครั้งจนรู้สึกได้ว่าคราวนี้เนี่ยรัฐมนตรีถ้าจะเอาจริงแฮะนะฮะและนำไปสู่การนัดหมายครั้งที่2อ่ะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะฮะเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยหมอเลียบบอกว่าเลยขับรถเข้าไปในกระทรวงสาธารณสุขนะคุณดวงชัยด้วยความตื่นเต้นฮะเพราะนี่เป็นการเข้าไปในกระทรวงสาธารณสุขครั้งแรกในรอบ16ปีครับนะฮะก็เข้าใจว่าน่าจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะคนคุ้นเคยอ่ะใช่เนี่ยห้องประชุมของคุณหมอสงวนน่ะครับหมอสงวนนิตยารำพงผู้บุกเบิก30บาทและสาธุโรคท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับนะฮะแต่ว่าก็นี่ฮะคุณหมอเลียบก็บอกนี่แหละในฐานะประชาชนคนที่จะต้องช่วยกันผลักดันให้30บาทรักษาทุกโรคใช่ไหมเป็นแบบอย่างไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะวันนี้เนี่ยถึงบอกว่าองค์การอนามัยโลกเขาให้การยอมรับนะใช่เป็นแบบอย่างของหลายประเทศที่มาศึกษาเอ๊ะทำได้ไงมันเป็นปัจจัย4ไงจริงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย4เนี่ยมันไม่ควรจะแพงนะถูกฮะเพราะเนื่องจากว่าทุกคนต้องใช้อ่ะแล้วถ้าเป็นอะไรขึ้นมาครั้งนึงเล่นแล้วยากจนเลยนี่มันไม่ใช่นะใช่ฮะแล้วเรื่องนางว่านี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเห็นว่าในช่วงระยะหลังคนไทยเจ็บไข้ได้ป่วยก็กล้าที่จะไปหาหมอมากขึ้นครับนะเพราะว่าไม่ต้องเสียสตุ้งสตังเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่างจังหวัดเนี่ยคนที่ไม่เคยอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้สัมผัสหรอกใช่ไหมครับว่าการเดินทางบางครอบครัวเขาไม่ได้มีรถมีราสะดวกสบายนะการเดินทางไม่ได้มีรถไฟฟ้ารถเมล์ไปเหมือนในกรุงเทพนะต่างจังหวัดเนี่ยโอ้โหนะฮะนะแค่ค่าเดินทางเนี่ยเขาก็ปวดไปเยอะละถ้าจะต้องไปเสียค่ารักษาพยาบาลกันมากๆเนี่ยบางคนเนี่ยนะเจ็บพอทนได้เนี่ยไม่ยอมไปหาหมอนะจนกระทั่งมันหนักอ่ะคือไม่เปลืองเงินเปลืองทองเขาใช่ครับแต่ว่าง่ายเขานั้นแหละวันนี้พอมีโครงการมีนี่ฮะ30บาทรักษาทุกโรคทุกคนกล้าที่จะไปหาหมอครับและด้วยเหตุนี้อีกด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะคุณดวงชัยทำให้ประเทศไทยมีเรื่องมาสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นไงครับเออเนี่ยมากก็คือคุณอุปการมันเยอะฮะส่วนไอ้ปัญหาที่พบอ่ะปัญหาเขามีไว้อะไรปัญหาเขามีไว้แก้ไงไอ้พวกที่จะยุบจะล้มมันไม่อยากแก้ปัญหาละท่านั้นแหละใช่ไหมล่ะจะปล่อยให้คนยัดถ่ายก็ตามยัดถ่ายกรรมหรือถ้ามองในมุมที่เป็นอคติในเชิงการเมืองก็คืออะไรที่มันเป็นประชานิยมอะไรที่เป็นคนที่ถูกมองที่อุปโลกกันมาระบอบทักษิณทำไว้ต้องทำลายให้หมดมันไม่ถูกใช่ไหมไอ้สิ่งที่มันดีมันทำลายล้างไม่ได้หรอกนะฮะก็เหมือนกับกองทุนหมู่บ้านไงคุณดวงชัยกล้ายกเลิกไหมล่ะโดยยกเลิกไม่ได้เพราะว่าคนยังใช้กันอยู่และสิ่งสำคัญการใช้ของเขามันไม่ได้ใช้แบบเหมือนสถาบันการเงินทั่วไปนะที่มีหนี้เน่าหนี้เสีย ENBL มากมายมหาศาลนะเราไปตรวจสอบกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศดีครับที่จะเกิดปัญหา ENBL หนี้เสียเนี่ยผมว่าน้อยมากนะใช่ไหมครับใช่เพราะเขามีระบบการบริหารจัดการของเขากันอยู่ดูแลกันอยู่มันถึงเติบโตมาได้จนถึงทุกวันนี้ไงถามว่าเอาทุกรัฐบาลเนี่ยไอ้สองโครงการที่เราคุยกันเนี่ยด้วยแล้วแต่เป็นแหมผมไม่อยากจะใช้คำว่าล้วนแล้วแต่เป็นโครงการที่ใช้ทำมาหากินกันทั้งนั้นฮะไม่ใช่หมายความว่าทำมาหากินในแง่ของการรับผลประโยชน์นะหมายถึงว่าใช้ในการสร้างผลงานอ่ะกันทั้งนั้นแหละนะจะเติมเม็ดเงินเข้าไปจะอะไรยังไงเข้าไปก็สุดแท้แต่นะฮะอันนี้ก็คือบอกว่านี่ฮะคุณอบว่าคุณอุปการที่มันเป็นประโยชน์นะอันไหนที่เป็นประโยชน์ของประชาชนปล่อยให้ทิ้งหรือจะล้มจะเลิกเขาไม่ได้นะมันต้องช่วยกันดูแลนะแล้วก็ต้องทำให้มันดีเพราะมันไม่ใช่แค่เป็นประโยชน์กับคนไทยอ่ะมันเป็นต้นแบบนะในการเขาเรียกเป็นต้นแบบในการทำให้ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพไ
เนี่ยเราคือต้นแบบต้องภาคภูมิใจนะนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่ออีกหนึ่งเรื่องที่มีการพูดคุยกันถึงกันอยู่เรื่องของคนกรุงเทพคุณต้องใช้ครับไอ้เรื่องลดค่าโดยสารน่ะตอนนั้นถ้าจำกันได้จริงค่าโดยสารในกรุงเทพทุกอย่างมันแพงหมดเลยนะก็โดยเฉพาะเมล์ก็ขึ้น 20-30% ซึ่งมันแพงกว่าการขึ้นเงินเดือนอีกด้วยซ้ำก็คือเราพูดกันมาโดยตลอดนะว่าไอ้ค่าครองชีพหรือต้นทุนชีวิตของคนเนี่ยวันนี้มันถูกสูงขึ้นนะก่อนหน้านั้นก็อ้างเรื่องของอะไรฮะน้ำมันราคาแพงใช่ครับจนกระทั่งน้ำมันที่มันเคยขยับไปถึงลิตรละเกือบจะ30-40 บาทเอาวันนี้มันลดมาเกือบครึ่งต่อครึ่งอ่ะครับแต่สินค้าที่เคยขึ้นไปที่เป็นปัจจัย4ในการดำรงชีวิตนะต้นทุนชีวิตค่าของที่มันขึ้นมาไม่เคยลดลงมานะนะเช่นเดียวกับไอ้ค่าโดยสารต่างๆเนี่ยนะครับเออก็ต่างๆเหล่านี้วันนี้ก็เลยถามถึงเรื่องเอ๊ะเป็นไปได้ไหมไอ้ลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าเออคนก็ไปถามพลเอกประยุทธ์นะคุณดวงใจนะครับตอบยังไงบ้างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันนี้ได้ให้สัมภาษณ์อีกเรื่องนึงนะครับนั่นคือการเรียกร้องให้รัฐบาลลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าให้กับคนกรุงเทพบอกว่าเรื่องนี้ต้องดูว่าค่ารถไฟฟ้าเกิดมาด้วยเหตุผลอะไรมีการทำสัญญาผูกพันกันมานะฮะอยู่แล้วซึ่งต้องมีการพิจารณาคนขึ้นคนลงการลดต้นทุนนะฮะในการเดินทางเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่นะการลงทุนมีจำนวนเท่าไหร่และก็ข้อสำคัญเนี่ยเป็นเรื่องของสัญญานะนะครับบอกว่าโดยเฉพาะการลงทุนของเอกชนถ้าเราแก้ไขผิดวิธีก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างที่เคยเกิดมาแล้วคือเสียค่าโง่ดังนั้นเรื่องนี้ต้องหาวิธีแก้หากจะลดก็ต้องมาดูว่าลดเท่าไหร่นะและก็ลดในส่วนไหนถ้าบอกว่าลดตลอดทั้งสายแล้วต้นทางก็ลดลงอีกแล้วจะเอารายได้ที่ไหนมาบริหารจัดการเล่าแล้วจะวิ่งได้ยังไงเพราะอนาคตเมื่อใช้เป็นนานๆเนี่ยจะมีเรื่องของการเสียแล้วก็ชำรุดทั้งหมดต้องดูนะความเหมาะสมไม่ได้หมายความว่าจะไม่ลดแต่ทุกอย่างเนี่ยก็ต้องดูที่หลักการเหตุผลนะว่าเป็นไปได้หรือไม่เหมือนการลงทุนอะไรสักอย่างนะครับเมื่อลงทุนไปแล้วและคาดการว่าธุรกิจจะสามารถเลี้ยงตัวเองได้ขนาดนี้พอถึงเวลาบอกว่าให้ลดราคาลงทั้งหมดข้อเท็จจริงคือราคาของในตลาดเนี่ยจะลงทีเดียวทั้งหมดไม่ได้เรื่องนี้ต้องดูต้องหารือกันก่อนใจเย็นๆวันนี้เขามีทางเลือกเอาไว้ให้จะลดราคาหรือไม่ลดราคาก็มีทางเลือกเอาไว้ให้เดินทางไงคือถ้าเกิดไปรถไฟฟ้าไม่ได้เนี่ยคุณสวยเช่นนะ นะไปรถเมย์ครับไปรถเมย์ที่ขึ้นสนิมมานะครับเนี่ยอันนี้สื่อความหมายนะทั้งเรือก็มีนะเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะขึ้นรถไฟฟ้าทั้งหมดซะหน่อยนะก็สามารถจะใช้กันได้ตามกำลังที่มีกันก่อนวันนี้เนี่ยอะไรลดได้เราก็ลดข้างหน้าหากจะมีกำไรขึ้นมาหน่อยก็ค่อยลดลงทั้งถนนทั้งค่าทางด่วนอะไรต่างๆก็พิจารณากันไปทั้งหมดโดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบวันนี้เราจะตัดสินทั้งหมดด้วยตัวเองไม่ได้ผมไปประกาศเองก็ไม่ได้สัตยายตั้งยาวง่ายๆคำเดียวบอกไปเลยไม่ลดจบมันลดก็ความหมายก็มีเท่านั้นแหละคือไม่ลดอ่ะมันลดยากเห็นไหมเราก็พอจะเข้าใจนะคุณดวงชัยมันอยู่ที่เงื่อนไขสัญญาครับนะฮะสัญญาที่ไปทำสัญญาไว้เอาแน่นอนนะภาครัฐลงทุนในแง่ของระบบใช่ไหมระบบเขาเรียกโครงสร้างพื้นฐานของไอ้สิ่งที่มันจะใช้เรื่องพวกรางเรื่องอะไรก็มีอะไรนะแล้วก็ให้เอกชนเข้ามาเช่าซื้อหารถนายแม่จัดหารถเข้ามาวิ่งมาบริการแล้วก็มาเขาเรียกอะไรมาให้บริการเนี่ยในการเดินรถนั่นแหละนะฮะแล้วก็จัดแบ่งรายได้กันก็ไม่รู้อ่ะนะฮะการจัดแบ่งรายได้มันก็มีอยู่2ประเภทมั้งประเภทหนึ่งก็คือเขาเรียกการที่เอกชนเนี่ยรับภาระไปเต็มๆอ่ะแล้วก็นะรัฐเนี่ยก็จัดสรรปันส่วนในแง่ของรายได้แต่กี่เปอร์เซ็นต์เองก็ว่ากันหรืออีกอย่างนึงก็คือรัฐลงทุนเองทั้งหมดเอกชนแค่มาเขาเรียกอะไรมารับจ้างเดินรถให้นะส่วนต่างข้างหน้าเอาไปที่เหลือขาดทุนกำไรรัฐรับผิดชอบไปอย่างเงี้ยนะก็ก็ว่ากันไปแต่ท้ายที่สุดอ่ะคือบอกว่าประชาชนอย่างที่นายกว่ามันไม่ได้เดินทางด้วยรถไฟฟ้ากันทั้งหมดซึ่งเมื่อไหร่แล้วมันไม่ใช่นะมันไม่ได้ว่ามันไม่ได้เดินทางหรือเขาต้องเดินทางเลือกเดินทางด้วยอย่างเงี้ยถ้าเป็นไปได้คนอยากใช้รถไฟฟ้าหมดแหละครับแต่คนทุกคนไม่สามารถใช้รถไฟฟ้าได้ไงเพราะบางคนผมถามว่าขึ้นก้าวขาขึ้นรถไฟฟ้าอย่างต่ำๆมีเท่าไหร่โดยเฉพาะยิ่งไกลยิ่งแพงนะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแต่ว่าเอาละอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะปัญหาเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนปัญหาเรื่องของต้นทุนชีวิตเนี่ยโอ้คุยกันได้ยาวฮะคุยกันได้ทุกวันนะครับไม่ลดง่ายๆนะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณสวยเชษฐ์สุรัตนชัยผมธงชัยกับพิเศษลาไปพร้อมกับทีมงานทุกคนนะครับสวัสดีครับ